สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะเช้าวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะเร็วมากเลยตัดปีใหม่นี่หมด2เดือนแล้วนะคะแล้ววันนี้4ปีมีครั้งด้วย29กุมภาพันธ์2567อยู่กับดิฉันอลการจิวเกียรติค่ะครับอธิชาติวงศ์ธิวัฒน์ครับก็จะหมดเดือนอยู่แล้วกำลังจะขึ้นเดือนใหม่นี่จะอีกแป๊บๆก็จะหมดไตรมาส1ไปแล้วนะฮะทุกอย่างนี่มันดูเร็วมากเลยแต่หลายคนบอกแหมปีใหม่โดยปกติมันน่าจะคึกคักกว่านี้ทำไมอ่ะเศรษฐกิจOh. เพราะปกติเงินในกระเป๋าช่วงปีใหม่ ใช่มันจะเป็นช่วงไฮซีซั่นการ ท่องเที่ยวช่วงคนจับจ่ายใช้สอยเพราะเทศกาลเยอะ แต่หลายคนบอกมันก็ดูสนุกดีกับเทศกาลแต่เงินไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่หรือว่าแบบอาจจะใช้จ่ายกับเรื่องของการเที่ยวอะไรไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องรอดูช่วงสงกรานต์ด้วยใช่เพราะว่าก็คงจะต้องใช้จ่ายเงินกันมันเป็นช่วงต่อเนื่องกันนะครับแต่ช่วงนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าอากาศยิ่งแล้วใหญ่เลยคือหลายคนบอกหงุดหงิดเรื่องปากท้องจะมาเรื่องอากาศอีกแล้วร้อนจริงๆเมื่อวานก็ร้อนมากวันนี้ก็ร้อน2วันนี้ก็เตือนนะคะเมื่อวานวันนึงแล้วก็วันนี้วันนึงที่กรมอุตุเตือนว่าคือลักษณะอากาศนี้คือมันจะร้อนถึงขั้นอันตรายกับสุขภาพเลยระวังโรคลมแดดแล้วก็ฮีทสโตรกคนที่ออกแดดต้องระมัดระวังด้วยนะฮะแล้วพูดถึงเรื่องร้อนมันมีไปไกลกว่าเรื่องอากาศร้อนแล้วฮะอะไรคะไฟป่าโอ้โหนี่แล้วคิดว่าจะไปเรื่องสปกกับอุทยานอันนั้นก็ร้อนในการอ่ะอันนั้นตอนแรกเหมือนจะเย็นเออคิดว่าจบมั้ยไปมามันไม่น่าจะจบเดี๋ยววันนี้ต้องคุยกันด้วยว่าสรุปกรมแผนที่ทหารทำออกมาแล้วทำไมถึงเอ๊ะมันยังมีประเด็นอะไรกันอีกนึกว่าใช้แผนที่ฉบับเดียวกันน่าจะเคลียร์คัดชัดเจนไม่ใช่ฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามนะคะอีก10นาทีจะต่อสายผอ.ชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรด้วยนะคะสรุปแล้วเรื่องนี้จะจบยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดกันลงพื้นที่มีใครไปบ้างแล้วจะพิสูจน์กันยังไงนะคะใช่ฮะเลยจากนอกจากหมุดกับแผนที่แล้วจะเอาอะไรมาอ้างอิงได้อีกเพราะว่ากฎหมายก็คนละตัวกันอีกนอกจากแผนที่ต้องไปดูกฎหมายอ้างอิงแต่ละหน่วยงานอีกหรือเปล่าเอาแค่แผนที่ยังเถียงกันอยู่เลย เพราะว่าถือคนละฉบับแล้วก็คุยกันเรื่องหางั้นตรงกลางวันแมปก็ยังไม่จบวันแมปยังไม่จบแต่กรมแผนที่ทหารเขาทำรังวัดแล้วเขาก็บอกว่าออกมาแบบนี้แหละแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะไปยึดประกาศขออภัยนะตัวประกาศที่ออกมาก่อนหน้านี้2,500กว่าเนี่ยมันโอ้โหยาวเลยอะทีเนี้ยฮะในบ้านเราก็เจอไฟป่าเหมือนกันเชียงใหม่มีเหมือนกันเชียงใหม่พูดคุยว่ากำลังจะเหมือนจะฝุ่น PM จะกลับมาใช่ไหมใช่ล่าสุดไฟป่านี่ทำพื้นที่เสียหายไปเยอะมากประมาณ300,000ไร่เลยนะคะลองไปดูค่ะสถานการณ์ไฟป่านะคะก็มาจากการจุดไฟเผาพื้นที่เกษตรเตรียมการเพาะปลูกไปจุดไฟเผาเพื่อหาของป่าล่าสัตว์เผาหลังเก็บเกี่ยวนั่นแหละแล้วดูภาพคืออันนี้อาจจะเป็นควันนะเมื่อกี้เท็กซัสนี่ภาพจะชัดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นควันที่ออกมานะคะสถานการณ์ไฟป่าอันนี้อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงนะคะอุทยานแห่งชาติแม่โถและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะเกิดไฟป่าลุกลามแล้วก็ขยายพื้นที่เนี่ยไปเรื่อยๆเป็นวงกว้างล่าสุดทางกระทรวงอว.นะคะโดยจิสดาก็เปิดเผยข้อมูลจากภาพดาวเทียมเมื่อวานนี้นะคะตอนประมาณสักเกือบ11โมงอะค่ะก็แสดงภาพพื้นที่เผาไหม้ตรงรอยต่ออำเภอฮอดอำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มของจังหวัดเชียงใหม่ที่เชียงใหม่เนี่ยเกือบ 200,000 ไร่อะตัวเลขเป๊ะๆเนี่ย 194,000 ไร่นะคะในส่วนพื้นที่ของอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้ไปแล้ว 140,000 โอ้โห 141,000 ไร่ก็มาจากการคือเขาบอกฝีมือมนุษย์นะก็บางที่เนี่ยคือรู้ทั้งรู้ว่ามันแห้งเวลาจะไปเก็บเกี่ยวปุ๊บบางอย่างอย่างอ้อยเนี่ยฮะบางทีก็เผาก่อนแล้วค่อยตัดเขาก็ขอกันแล้วด้วยซ้ำไปเคยมีแนวคิดด้วยซ้ำไปว่าถ้าอยากจะได้เงินสนับสนุนให้ตัดสดห้ามเผาหรือบางที่พอเก็บเกี่ยวผลผลิตไปปุ๊บอาจจะทำขอบใหม่แปลงใหม่เผาพอเผาปุ๊บพื้นที่บางทีลามเนี่ยเพราะว่าพื้นที่บางทีมันติดต่อกับแนวป่าด้วยเนี่ยนะคือเราพูดกันมาตลอดนะเรื่องจุดไฟเผาว่าแต่ว่าในด้านนึงบางคนก็บอกว่าถ้าไปดูวิถีของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยถามว่าคือเงินมันไม่มีอ่ะเงินมันไม่มีแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดคือมันไม่มีเครื่องมือมันไม่มีตังค์ไปซื้ออุปกรณ์ในการที่จะค่อยๆกำจัดวัชพืชอะไรต่างๆเขาก็ใช้วิธีที่มันง่ายที่สุดถึงแม้ว่าจะรณรงค์กันเยอะก็ตามคือทุกครั้งที่เวลาก็หลายคนก็ต้องบอกว่าเข้าใจแต่พอเสียหายทีนึงเนี่ยมันไม่ใช่เสียหายเฉพาะพื้นที่เกษตรท่านไงฮะไปหมดเลยมีบางคนเนี่ยเคยไปนั่งทานข้าวกับบางท่านเขาก็เสนอว่าก็มีข้อเสนอบางอย่างเช่นปลูกไม้มีค่าไหมเหมือนพอปลูกไม้มีค่าคนก็อาจจะไม่อยากเผาทำลายแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดอื่นๆนะมันถ้ามันปลูกได้เขาจะปลูกไปนานแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะเรื่องของการเกษตรเรื่องของความเชี่ยวชาญแต่ละท่านแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเคยปลูกแบบนี้แต่พอขยับไปปลูกอีกแบบนึงมันก็อาจจะไม่คุ้นชินหรือถ้าพอไฟมาปุ๊บไอ้ที่รอไม้มีค่าเป็น10ปีก็
ไปเหมือนกันลาเป็นหน้ากองนี่แหละฮะเออก็เข้าใจหลายท่านแต่มันเวลามันกระทบมันกระทบหมดแล้วมันหลีกเลี่ยงมันขีดวงไม่ได้ไงฮะแล้วไม่ใช่แค่ไฟนะป่าไม้บ้านเราเนี่ยคือที่เป็นประเด็นกันมาตลอดก็คือว่าเผาโอ้แล้วพอไฟป่ามาสัตว์ป่านี่ก็ไปด้วยเหมือนกันนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เป็นที่ป่าบ้างที่อุทยานบ้างอยู่ๆก็บอกอ่ะเป็นป่าเสื่อมโทรมเสื่อมโทรมก็มาแจกคนไปทำการเกษตรมันก็ยังพอคุยกันได้แต่เอ๊ะทำการเกษตรทำไมมันเป็นโรงแรมมันเป็นภาคการเกษตรตรงไหนเนี่ยรีสอร์ทอันนี้สิฮะเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทแล้วบางคนก็ไปพักเออเฮ้ยพื้นที่เขียวดีจังเลยอากาศบริสุทธิ์อ้าวที่นี้ท่านได้แต่ใดมาแล้วพอมันเป็นประเด็นแบบนี้เขาเลยกังวลว่าเวลาที่จะเอาป่ามาแจกให้กับประชาชนทำกินเนี่ย มันก็เลยเป็นประเด็นระหว่างกระทรวงทรัพย์กับกระทรวงเกษตรบอกจะมีวันแมปอ้าวออกมาปุ๊บกระทรวงทรัพย์เองก็บอกว่าเอ๊ะมันใช่เหรอเออแล้วทำไมถึงทำแบบนี้คือเดี๋ยวก็ยังคุยกันไม่จบนะท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่วันพรุ่งนี้เลยไปดูไอ้ต้นเหตุนะครับที่เขาใหญ่ว่าแล้วยังไงแน่ไอ้หมุดสปกเนี่ยมันไปทับซ้อนที่อุทยานจริงหรือเปล่าถึงแม้ว่าตอนนี้ทางกรมแผนที่ทหารจะมีการเสนอแผนที่ทหารไปที่ท่านนายกแล้วท่านนายกบอกให้ไปเคลียร์ไปทำความเข้าใจกันแล้วเนี่ยนะฮะคือวันนี้เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับทางคุณชัยวัฒน์เล่มนิกิตอักษรซึ่งเดี๋ยวเราจะโฟนอินเนี่ยนะผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับก็ออกมาพูดเพราะว่าท่านเองก็ไปชี้แจงกับทางกมธ.ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบอกว่ากรณีสปก.ลุกล้ำเขตอุทยานเขาใหญ่บอกว่าในห้องประชุมเนี่ยกรมแผนที่ทหารอธิบายที่มาของแผนที่ก็ไปอ้างอิงมาจากสมุดจดรังวัดนะฟิลบุ๊กของทางกรมอุทยานแห่งชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติก็ตอบกลับไปบอกว่าการอ้างแบบนี้มันต้องอิงจากหลักฐานเดิมตอนนี้บ้านเรามีพระราชกฤษฎีกานะครับที่ชัดมีกรรมการวันแมปส่งหลักฐานเพิ่มเติมก็มีการทำหนังสือเนี่ยนะครับเตือนสปกไปแล้วครับบอกว่าให้ดูแนวเขตที่วางทับกันของแนวเขตอุทยานกับสปกก็ตอบกลับไปชัดบอกว่าพื้นที่นี้อยู่อุทยานเขาใหญ่จริงแล้วหนังสือตอบกลับไปก็ก่อนที่จะเกิดเรื่องขัดแย้งพื้นที่ทับซ้อนด้วยและจะทำยังไงจะมีอำนาจหรืออะไรที่มากกว่านี้ไหมเรื่องนี้ทางกมธ.ที่ดินกมธ.มั่นคงรัฐก็พิจารณาแล้วฮะแต่ว่าเดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่ง6มีนาคมนี้ต้องไปชี้แจงเพิ่มซึ่งปปช.ก็จะมาร่วมรับฟังคำชี้แจงด้วยคุณชัยวัฒน์บอกอีกว่าประชาชนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะได้ที่ทำกินจากสปก.ใช่ไหมครับอันนี้คือเขาไม่ได้เกี่ยวอ่ะไม่ได้รู้อีโนอีเนี่ยคือแต่เขามีสิทธิ์ที่จะได้อันนี้หน่วยงานสปก.ก็เร็งเห็นว่าผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินจริงๆก็ให้ไม่ใช่ให้กับคนที่มีอำนาจหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพราะแน่นอนท่านผู้ชมฮะเกษตรกรที่ยังจะต้องรับที่สปกเนี่ยเขาไม่มีทุนทรัพย์หรอกสมมตินะถ้ามันเกิดไปเป็นโรงแรมไปเป็นรีสอร์ทขึ้นมาก็ต้องถามว่าไอ้ทุนที่ไปสร้างน่ะมาจากไหนของใครทีนี้คุณชัยวัฒน์บอกว่าต้องเดินหน้าสู้ฮะเพราะสปกที่ออกมาส่วนใหญ่คนครอบครองมักจะเป็นผู้มีอิทธิพลนักการเมืองนักลงทุนไม่ใช่เกษตรกรยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินเนี่ยมันก็ต้องไปถามอีกอะแล้วคนกลุ่มนี้เขาได้ที่สปก.ไปยังไงอะนะแล้วบอกพี่น้องประชาชนที่ไม่มีทำกินสบายใจได้สปก.ก็ตั้งใจทำงานนี้ถูกต้องแม่นยำแต่ต้องเอาคนที่เป็นกลุ่มทุนนะกลุ่มที่ได้ไปแบบไม่ชอบเนี่ยอันนี้ต้องยึดกลับมาฮะถ้าสปก.จริงใจกับประเทศเนี่ยเอาแบบนี้ละกันคือใครไม่มีก็ให้เขาใครที่มีแล้วมาแอบสวมสิทธิ์เป็นผู้ใหญ่จะมาตีตัวเด็กก็ต้องยึดคืนฮะคุณชัยวัฒน์บอกที่ดินบริเวณอุทยานเขาใหญ่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายฮะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ใหญ่บ้านยังยืนยันได้เนี่ยฮะว่าเอ๊ะมีการขอโฉนดขอสปก.แต่ทำไมไม่มีชื่อแล้ว1มีนาคมเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะไปดูว่าใครบ้างครอบครองก็จะเห็นเลยว่าเป็นเกษตรกรไหมแล้วที่ตรงนั้นเป็นทำเลทองจริงหรือเปล่าแล้วเชิญผู้เกี่ยวข้องไปด้วยเช่นปปช.สปก.ผู้ว่าปปป.ฝ่ายปกครองอนุกรรมาธิการกมธ.บอกไปลงพื้นที่จริงกันเลยไปดูเลยว่าสปก.จัดแปลงเนี่ยอยู่ในเขตกรมป่าไม้หรือเขตของกรมอุทยานมีตรงไหนชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายจะได้ชี้ชัดนะครับคุณจะบอกเชื่อมั่นอยู่แล้วในแนวเขตอุทยานแล้วก็เป็นแนวทางมาตลอดซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายที่หนึ่งชาติก็มีมติตั้งแต่18ธันวาคม65ไปแล้วแล้วพอถามว่าเอ๊ะกรมแผนที่ทหารเนี่ยเขาชี้แจงไหมเรื่องการแบ่งเขตอุทยานแห่งชาติคุณจะบอกว่าก็มีการกรมอุทยานแห่งชาติมีการชี้แจงเรื่องการถ่ายทอดเส้นรังวัดที่จัดทำโดยพื้นที่การจัดหน้าพื้นที่เนี่ยมาก่อนหลังโดยเฉพาะเวลาปฏิรูประเบียบนโยบายของกระทรวงเกษตรแต่ยืนยันว่าอุทยานไหนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไหนประกาศก่อนสปก.ต้องยึดตามเขตอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้นฮะแล้วเนี่ยมันมีเขตอุทยานแห่งชาติประกาศปี2505ที่ผมบอกไปเนี่ยมันเป็นประเด็นอยู่นะฮะซึ่งมันมีแนวพระราชกฤษฎีกาชัดเจนฮะสปก.เนี่ยไม่สามารถเอาไปจับแนวที่ดินเขตอุทยานได้ก็ต้องดูว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยคนที่ได้มาชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยเพราะอย่างที่บอกไปว่าคือแผนที่เนี่ยกรมทหารทำมาแล้วล่ะอ่ะมันขีดมาแบบนี้นะแต่คุณชัยวัฒน์บอกเฮ้ยอย่าลืมสิมันมีอีกเนี่ยตัวของป
ตัวของกฎหมายฉบับเนี้ยฮะแล้วถ้าเกิดว่าเขาขีดไว้อยู่แล้วแล้วคุณจะมาเอาได้ยังไงเออเป็นประเด็นอีกเยอะฮะค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยเมื่อวันที่เรารายงานไปเนี่ยคิดว่าเรื่องเนี่ยน่าจะจบแล้วแต่มันไม่จบแล้วดูเหมือนจะบานปลายด้วยนะคะคือเอาสั้นๆก่อนที่จะเข้าสายคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะคะพื้นที่ที่เป็นปัญหาคุณผู้ชมที่มีการไปปักหมุดสปกรเนี่ยวันก่อนก็คือผู้กองธรรมนัสก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวใช่ไหมคะเอาแผนที่ของเจ้ากรมทหารขึ้นมาชี้ให้ดูบอกว่าคือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ปฏิรูปเดี๋ยวจะให้เป็นพื้นที่กันชนแล้วก็บอกก็สปกรก็ไปออกเป็นพื้นที่สปกรไม่ได้อ่ะออกให้เป็นของชาวบ้านไม่ได้เพราะว่าให้เป็นพื้นที่กันชนแล้วแล้วก็ชื่นชมผอ.ชัยวัฒน์ด้วยนะผู้กองธรรมนัสก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็คิดว่าทุกอย่างจบจนมาเมื่อวานนี้แหละค่ะเมื่อวานเนี่ยหลักๆก็จะเป็นในส่วนของกรรมธิการ2ชุดที่มีการเรียกประชุมกันก็เป็นกรรมธิการที่ดินกับกรรมธิการความมั่นคงนะคะแล้วก็มีหลายฝ่ายที่เข้าไปกรมอุทยานเจ้ากรมแผนที่ทหารกระทรวงทรัพย์อะไรต่างๆคุณชัยวัฒน์ก็ไปแล้วคุณชัยวัฒน์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ามันไม่ใช่นะไอ้เรื่องพื้นที่กันชนเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้มันเป็นพื้นที่อุทยานพอ ชัยวัฒน์เนี่ยบอกแบบนี้แนวเขตอุทยานตามที่กรมอุทยานยึดถือคือเส้นสีน้ำเงินแต่พอเป็นกรมแผนที่ทหารคือเส้นสีแดงมันมีพื้นที่ทับซ้อนอยู่เนี่ยเยอะเลยอะฮะเออแล้วคำถามก็คือว่าเอาเส้นไหนอะคือจะเอาตามพรบ2505หรือจะเอาตามกรมแผนที่ทหารที่เพิ่งที่มีการจัดทำแล้วก็เสนอไปที่นายกล่าสุดเนี่ยฮะคือพอ ชัยวัฒน์เนี่ยบอกแบบนี้นะคะว่าก็มีแผนที่ของกรมอุทยานเองก็ยึดตามแผนที่ตามหลักฐานที่ตัวเองมีบอกว่ายืนยันว่าเป็นพื้นที่อุทยานแล้วก็บอกที่ผ่านมาก็มีการไปสู้กันหลายคดีในชั้นศาลเดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กันก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวลงพื้นที่เลยพรุ่งนี้ไปหลายส่วนหลายฝ่ายเลยก็เห็นไหมคะว่าเอาสรุปแล้วมันก็ยังไม่ตรงกันนะแล้วจริงๆเนี่ยในการประชุมกรรมาธิการเมื่อวานนี้สองชุดอะค่ะที่มีการคุยกันเนี่ยก็เห็นว่ามีประโยคนึงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการประชุมเมื่อวานก็คือทางส่วนของสปกโคราชสปกท้องที่เขาก็ดูจะยอมรับว่าเออมันก็ไม่ได้แบบถูกต้องตามระเบียบก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เพราะว่ามันมีหมุดอยู่ก็เดี๋ยวลงไปดูที่สำคัญคือที่คุณชวัฒน์พูดอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับก็คือว่าไอ้ตัวแผนที่เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแหละ1 2คือแล้วคนที่ได้ที่ไปอ่ะเกษตรกรจริงมั้ยอยู่ในพื้นที่จริงมั้ยขัดสนไม่มีที่ทำกินจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมันมีไม่จริงขึ้นมาเรื่องใหญ่อีกค่ะเพราะฉะนั้นเราพูดคุยต่อสายกันเลยนะคะกับผอ.ชัยวัฒน์นะคะคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตอนนี้ผอ.ชัยวัฒน์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับกวางกับอ๋องสวัสดีครับค่ะผอ.ค่ะเมื่อวานนี้ในการประชุมกรรมาธิการ2ชุดอะค่ะอยากทราบว่าในที่ประชุมเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่มีความคืบหน้าไปในเรื่องนี้แล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์บ้างคะจากสกทช.นะครับคณะจัดการที่ดินแห่งชาติเนี่ยท่านมาได้ชี้แจงเกี่ยวกับตัวที่จะทำวันแบบนะครับแล้วก็คือหลักฐานเรามีอยู่แล้วในวันที่16ธันวาปี65เนี่ยคณะกรรมการวันแบบนะครับแล้วก็มีที่สำคัญนะครับผมเน้นไปที่เจ้ากรมแผนที่ทหารครับนะครับฉันเป็นคณะกรรมการจะทำมันแบบวันที่16ธันวาปี65นะครับในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นกรรมการด้วยนะครับครับแล้วมีการพิจารณาเนี่ยเห็นชอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อที่จะทำมันแบบครับนะครับเอาให้ชัดเลยนะครับคือเรามีระเบียบวาระประชุมนะครับเราเก็บระเบียบวาระประชุมเมื่อครั้งวันที่16ธันวาปี65หลังจากนั้นในระเบียบวาระประชุมเนี่ยก็พิจารณาในเรื่องของเส้นแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแล้วท่านด้วยนะครับท่านเป็นเจ้ากรมแผนที่ทหารเนี่ยก็อยู่ด้วยเป็นเลขาเป็นคณะกรรมการในขณะนั้นท่านเป็นรองเจ้ากรมนะครับไปแทนวันนี้ท่านเป็นเจ้ากรมแล้วท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านเนี่ยนำแผนที่ตัวนี้มาชี้แจงใหม่ว่าแนวเขตของอุทยานแยกเขาใหญ่เป็นเช่นนี้ครับนะครับที่อยู่ในเจ้าที่กำลังชี้แจงเนี่ยครับครับมันคนละเส้นกับที่ท่านรับรองนะอ๋อไม่เดี๋ยวครับคุณชัยวัฒน์คือท่านเจ้ากรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี65เป็นรองเจ้ากรมอธิบายแผนที่คือจุดเดียวกันแต่เส้นวันนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วกับเส้นวันนี้ปี67คนละเส้นกันอย่างนี้เหรอฮะถูกครับคือครั้งนั้นท่านเป็นรองเจ้ากรมเนี่ยวันที่16ธันวาปี65เนี่ยครับก็มีคณะกรรมการทุกฝ่ายจัดทำวันแบบนะครับแล้วก็มีการรับรองเส้นแนวเขตนะครับก็เส้นนี้แหละครับเส้นที่เป็นแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยท่านรับรองไปแล้วนะครับว่าเป็นเส้นที่ถูกต้องนะครับ
และเป็นเส้นที่วันแบกด้วยคณะกรรมการทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทุกกรมทุกส่วนที่นำเสนอไปปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปกเองหรือกรมธรรม์ที่ดินเองเนี่ยก็ยอมรับเส้นนี้ไปแล้วนะครับอ้าวคุณชัยวัฒน์ที่บอกธันวา65นะแล้วถ้าธันวา65มันเป็นแบบนั้นแล้วตอนกุมภา67มันเป็นแบบนี้เขาอธิบายไม่ว่าไอ้เส้นมันขยับได้ยังไงอะก็ในคำชี้แจงของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปย้อนหลังดูอดีตของเขาไงว่าตอนก่อนเนี่ยท่านพูดยังไงมีมติว่ายังไงครับนะครับแล้วอย่าลืมนะครับมีหนังสือจากสองในเส้นที่ข้าเกี่ยวเนี่ยมันมีคดีก่อนหน้านั้นประมาณเดือนสิงหาของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปบุกรุกนะครับที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นผู้จัดการแบ่งที่ดินขายจัดที่ดินขายอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปบุกรุก40กว่าไร่และเจ้าที่อุทยานไปจับไว้นะครับแล้วเขาก็อ้างว่าเขามีสปกหลังจากนั้นเมื่ออ้างสปกเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ร้องเมื่อถูกจับกุมแล้วเนี่ยเขาก็ร้องไปที่คสช.ครับนะครับคณะกรรมการวันแบบคณะกรรมการวันแบบก็มาถามเลขาสปกว่าคดีเนี้ยพื้นที่ตรงนี้ที่กัดตรงนี้ที่มีการจับกุมในเมื่อเขาร้องเรียกร้องสิทธิ์ของเขาเนี่ยถามสปกว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ใดฮะอยู่สปกหรืออยู่ที่อันสปกก็ตอบไปหนังสือนะครับว่ามันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อืมครับนะครับท่านอย่าลืมนะครับท่านเขียนหนังสืออะไรไว้ท่านทำหลักฐานอะไรไว้ตั้งแต่ร่องรอยของเก่ามันมีอยู่แต่วันนี้มาขีดเส้นใหม่เนี่ยมันผมมองนะครับอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดในศาลเพราะผู้กระทำผิดเนี่ยอาจจะเอาแผนที่ตรงที่กรมทหารเนี่ยเอาไปอ้างในศาลว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยอยู่ในสปกแม้คดีความจะเคยเกิดขึ้นไปแล้วแต่ถ้าอันนี้ก็คือเหมือนกับมีหลักฐานใหม่มีข้อมูลใหม่เอาไปอ้างได้อีกพอเส้นมันขยับไปแล้วเหมือนที่คุณชัยวัฒน์พูดถูกไหมครับเนี่ยถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านต้องรับผิดชอบต่อกระบวนการยุติธรรมครับผมถึงบอกครับผมรับไม่ได้หรอกในกรณีอย่างนี้ในการถ่ายทอดคือวิชาชีพของกรมทหารนะครับแล้ววันนั้นน่ะท่านลงไปกับผมผมก็บอกท่านแล้วว่าแนวเนี้ยมันเป็นถนนที่ทำโดยใช้งบประมาณโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยประจวบเชษฐศาสตร์เนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยใช้งบประมาณ145ล้านครับนะครับกรมพัฒนาที่ดินสปกก็รู้อยู่นะครับว่าตรงนี้มันเป็นเจ้ากระทรวงของท่านเนี่ยใช้งบประมาณมาทำเพื่อที่จะกันแนวอุทยานแค่เขาใหญ่ครับใช้งบประมาณเนี่ยคือเรามีงบประมาณมีหลักเขตมีแนวเขตอะไรทุกอย่างชัดเจนหมดมีงบประมาณปลูกป่าแปลงปลูกป่าฟื้นฟูป่าตรงนั้นก็ชัดเจนหมดค่ะวันนี้ยังจะไปแบบนี้อีกเหรอครับผอ.ชัยวัฒน์คะแล้วถ้าฟังแบบนี้เนี่ยมันก็ดูจะไม่ได้เป็นทางเดียวกันสักเท่าไหร่เรื่องนี้คิดว่าที่สุดจะต้องไปจบที่ตรงไหนแล้วจบยังไงคะผอ.คะคืออย่างนี้ครับไอ้ส่วนที่เป็นแปลงคดีความเนี่ยนะครับแล้วท่านมาออกแผนที่ในลักษณะนี้มันเป็นการอาจจะมองว่ามันเอื้อประโยชน์ต่อผู้กระทำผิดมันเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่สปกที่ออกโดยไม่ชอบนะครับทำโดยไม่ชอบอย่างเงี้ยถ้าท่านออกมาปั๊บอ่ะอย่างเงี้ยครับที่ท่านรัฐมนตรีธรรมนัสออกมาพูดว่าเนื่องจากมันเป็นสปกสรุปว่าไม่มีใครผิดหรอกเดี๋ยวก็ว่ากันไปตามนั้นจบแบบนี้เหรอครับฮะเนี่ยพอครับก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเอาล่ะแต่เข้าใจทุกคนยังชื่นชมพอใช้วัดอยู่เลยแต่บอกว่า1ก็คือแผนที่คนละฉบับ2กฎหมายคนละฉบับต่างคนต่างทำหน้าที่มันก็เลยอาจจะเกิดปัญหาก็เท่านั้นเองสุดท้ายมันเป็นปัญหาที่ตัวแผนที่คือเครื่องมือในการทำงานกับตัวกฎหมายเฉยๆอย่างเงี้ยฮะได้ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์กันเรื่องกฎหมายเรื่องแผนที่อีกทีนึงพวกระเบียบกฎหมายพูดอย่างนี้แล้วจบเลยครับผมโดน157มาเนี่ยจำคุก3ปีนะโอ้ฮะผมปล่อยตัวผู้ต้องหาเนี่ยไม่ส่งตัวไปสอบสวนเนี่ยผมโดนจำคุก3ปีนะครับแต่เนี่ยมีคดีความนะครับปากหลักทุจริตเขาก็รู้อยู่แล้วว่าทุจริตปฏิบัติการวางตัวหมุดสปกไม่ได้ครับนะครับเขาพูดเองและเองหมดแต่วันนี้พอทำเช่นนี้ปั๊บเนี่ยเป็นว่าทุกคนไม่มีความผิดเข้าใจผิดมันจบแบบนี้มาตลอดไงผมถึงต้องออกมาเรียกร้องว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ต่อสู้ในทัพลานแล้วผมก็ฟ้องสปกชุดนี้แหละผมก็ฟ้องไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็จบแบบสวยงามคือไม่มีใครผิดครับแล้ววันนี้จะมาซ้ำรอยแบบนั้นเหรอแบบนี้อีกเหรอผอ.ชัยวัฒน์คะแล้วเรื่องนี้ค่ะทางส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์อะค่ะพลตำรวจเอกพัชรวาทมีการสั่งการเรื่องนี้มายังไงบ้างไหมคะคือท่านก็
คือจริงๆท่านให้กำลังใจพวกเราทำงานนะครับแล้วท่านเองเนี่ยก็มีความเมตตาบอกว่าเฮ้ยชัยวัฒน์ผมเชื่อใจคุณนะผมมั่นใจกับหลักฐานที่ผมเห็นแล้วว่าทางหลักฐานทางของกรมอุทยานเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหลักฐานแล้วก็มีทั้งเอกสารทั้งวิทยาศาสตร์อะไรทั้งเรามีทั้งหมดแล้วก็แผนงานแผนเงินทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ปี40ถึงปี44เนี่ยลงเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อะครับคือท่านให้กำลังใจมาตลอดโดยทั้งท่านก็มอบหมายเมื่อวานได้รับประสานได้รับโทรศัพท์ประสานจากท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านจตุพรบุรพัฒน์เนี่ยท่านก็โทรบอกว่าเอ้ยชาวบ้านเอาอย่างนี้เดี๋ยววันจันทร์10โมงท่านจะนัดกับท่านปลัดกระทรวงของเกษตรแล้วก็เจ้าที่ของสปกแล้วก็ทางกรมอุทยานก็เจ้าที่ของพวกเราเนี่ยเข้าไปคุยกันนะครับว่าจะดำเนินการอะไรบ้างจะต้องทำยังไงบ้างนะครับถ้าออกมาแบบนี้ท่านเห็นหลักฐานของเราแล้วแหละอยากจะแบบก็เหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาบอกว่าควรจะจบแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็มีสัญญาณจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านก็คงให้ท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเข้ามาพูดคุยแล้วก็ให้มันจบโดยตามหลักกฎหมายครับครับอันนี้คือวันที่4ก็คือวันจันทร์ใช่ไหมฮะครับแล้วแต่คุณชัยวัฒน์แต่มีข่าวบอกพรุ่งนี้คุณชัยวัฒน์จะลงพื้นที่ไปดูแนวเขตอันก็ยังจะลงไปอยู่ใช่ไหมฮะอ๋อผมไม่ปล่อยอยู่แล้วครับคือลักษณะการออกมาเนี่ยจะให้รู้และให้ชัดเจนว่าใครคนกระทำใครในกระบวนการมีใครบ้างที่ไปออกหลักฐานแบบนี้แล้วให้สังคมเห็นว่าคนจนๆเนี่ยไม่เคยได้เลยนะครับคนจนที่ควรจะได้สิทธิ์จากสปก.แล้วก็มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ความเหลื่อมล้ำจะไม่มีแต่วันนี้ผู้ที่ได้มันไม่ใช่เกษตรกรไงนะครับเราจะมันก็ต้องไปให้จบครับนะครับไปให้จบเรื่องนี้ต้องไปให้จบแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นของกรมไม้และกรมอุทยานกรมอุทยานก็มีกรมมีอุทยานแห่งชาติแล้วก็เขตรักษาสัตว์ป่าครับก็ต้องชัดเจนนะครับต้องจบแบบชัดเจนจะต้องไม่มีลักษณะนี้เกิดขึ้นจะต้องมีการแก้ไขระเบียบนะครับครับทีนี้อย่างว่าใครได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องคุยต่อนะครับเพราะเห็นบอกว่าเอ๊ะมีบางคนอาจจะเป็นไม่ควรได้แต่ได้ไปแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเอาล่ะหนึ่งคือมันมีแนวหมุดที่ไปปักแล้วมีปัญหาประเด็นปัญหากันอยู่แล้วสองคือมีแผนที่นะครับจากกรมแผนที่ทหารเนี่ยออกมาก็คือเป็นหลักฐานอ้างอิงยืนยันของอีกฝั่งหนึ่งได้ทีนี้คุณชัยวัฒน์ลงไปเนี่ยเราอาศัยอะไรเป็นแนวเขตว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ฮะหรือว่าไอแนวเขตที่ลงไปมันจะมีปัญหาอ้างอิงย้อนไปที่แผนที่กรมแผนที่ทหารอีกไหมฮะคือผมก็ยืนยันว่ากรมแผนที่ทหารเนี่ยทำมาไม่ถูกต้องครับนะครับก็จะทำให้ที่ผมบอกว่าเหตุผลที่กรมแผนที่ทหารทำมาลักษณะอย่างนั้นแล้วพูดไม่หมดทุกเรื่องนะครับพูดไม่ครบทุกเรื่องและการถ่ายทอดจากฟีบุ๊กลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ถ่ายทอดจากฟีบุ๊กอย่างเดียวหรือท่านอ้างอิงภูเขาหรือท่านอ้างอิงแบบนั้นเราบอกว่าแบบนี้ถูกไม่ใช่นะครับการถ่ายทอดจากฟิวบุ๊กลงในเชฟไฟล์ระบบดิจิตอลเนี่ยมันต้องกาวเช็คมันต้องดูหลักฐานที่มาที่ไปแล้วว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้แนวไหนครับนะครับแล้วลงไปในส่วนที่แนวเขตของฟิวบุ๊กที่ไปล้ำกับที่ชุมชนล่ะทำไมเราไม่ขีดทับชุมชนทำไมเราขีดออกนะครับตรงนี้มันต้องมาพูดคุยกันว่าในวิชาชีพนะครับที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้มันตรงไปตรงมาไหมมาซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไหมนะครับต้องพูดคุยถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นว่าท่านแนวที่ท่านทำนะครับมันเป็นแนวที่ท่านก็บอกว่ามันก็อาจจะบิดไปบิดมาได้อย่าลืมนะครับในยุคนั้นมันใช้ระบบแขมเข็มทิศนะครับที่เปิดแบริ่งเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วก็เดินหมุดแรกอ้างอิงจากหมุดที่หนึ่งแล้วก็หมุดที่หนึ่งติดภูเขาติดศพคุ้ยอันนั้นติดจุดดั้งอิงแรกแล้วก็เดินจากหมุดหนึ่งไปนะครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเราไม่ใช่เราไม่เรียนมานะครับพวกเราป่าไม้ทุกคนเรียนเรื่องเกี่ยวกับการรังวัดแล้วก็ทำฟิลบุ๊กมาทุกคนมีความรู้หมดนะครับค่ะผอ.ชัยวัฒน์คะพรุ่งนี้ที่จะลงพื้นที่อะค่ะตอนนี้มีหน่วยงานไหนที่ตอบรับว่าจะลงพื้นที่ไปพิสูจน์พื้นที่ตรงนี้กันบ้างแล้วคะก็ผมแจ้งหนังสือไปกรมเจ้าท่าปปช.ปปป.บก.ปทส.สปก.
นะครับแล้วก็ทางเขาใหญ่เนี่ยก็นำหนังสือไปเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าปลัดสำนักงานปลัดก็เป็นชั้นชีวภาพนะครับที่ท่านคุมคัตเตอร์ของของกรมป่าไม้แล้วก็กรมยานซึ่งจะต้องลงพื้นที่เพราะอำนาจหน้าที่นะท่านคุมทั้งสองกรมป่าไม้ของกรมก็จะได้เดินไปพร้อมกันครับอ๋อเพราะฉะนั้นวันนี้คนจะได้เห็นภาพออกมานะคะแต่ทีนี้น่าสนใจก็คือวันจันทร์ขออีกทีนะคะ10โมงเช้าที่จะประชุมกันเนี่ยมีปลัดทศมีอุทยานมีสปกมีผู้กองธรรมนัสด้วยไหมคะไม่น่าจะมีครับคุยเฉพาะปลัดกระทรวงทั้งสองกระทรวงแล้วก็เจ้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับทั้งสองส่วนที่มีปัญหากันครับแต่คาดการณ์ว่าในวันจันทร์ที่จะประชุมเนี่ยอาจจะมีทางออกมาสำหรับเรื่องนี้หรือเปล่าคะผอ.คะคือผมก็ต้องเขียนเงื่อนไขไปนะครับว่าถ้าทำตามนี้ก็เดินกันได้ถ้าไม่ทำตามนี้ผมก็ไม่เดินเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่ผมต้องเขียนไปเนี่ยอาจจะมี 3-4 ข้อหรือ 4-5 ข้อตอนนี้กำลังคุยกับน้องแล้วก็เจ้าที่ที่มีผลกระทบกับการที่จะไปวางสปกรเขตป่าอนุรักษ์เนี่ยทั่วประเทศที่มันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ครับถ้ามันยังไม่ได้ทางออกจริงๆเอาแบบปลายทางแบบสุดท้ายท้ายที่สุดเลยไปถึงขั้นไหนคะผอ.ก็เจอที่ศาลอย่างเดียวครับโอ้คุณยังไงก็ต้องคุยที่ศาลเพราะว่าในรูปแบบอย่างเงี้ยมันไม่ปกติแล้วเจ้าที่ของรัฐเนี่ยดำเนินการลักษณะนี้คือถ้าไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ชอบปกติหรือว่าทำโดยบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับคนที่ควรได้นะครับสมมติว่าไอ้แปลงที่เราจับกุมเนี่ยเป็นเกษตรกรอยู่ในเหี่ยวปากั้งจริงๆนะครับแล้วเป็นผู้ยากไร้จริงๆผู้ยากจนจริงๆอ่ะมันก็สมควรที่เขาปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตถูกไหมครับแต่เนี้ยมันเป็นนักอสังหาริมทรัพย์อะครับเป็นกลุ่มทุนน่ะครับแล้วคนได้มาก็มีอันจะกินทุกคนแล้วจะไม่ใช่คนในเหี่ยวปากั้งครับแล้วพื้นที่ป่าตรงนั้นเนี่ยมูลค่านะครับมันไม่ใช่ล้านสองล้านหรือห้าล้านสิบล้านมันไม่ใช่นะครับฮะคนมีคำถามตรงนี้พอชัยวัฒน์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงทีมงานช่วยขึ้นแผนที่อีกทีได้ไหมไอ้ระหว่างเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยฮะที่บอกว่ามันคนละแผนที่คนละฉบับแนวเขตไอ้ตรงเนี้ยที่มันอยู่ระหว่างสองฝั่งเนี่ยมันพื้นที่สักประมาณเท่าไหร่อะทั้งหมดผมไม่แน่ใจคืออย่างนี้ครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยมีพระราชกิจดีกามีการปักหมุดมีการทำถนนแล้วก็มีการลงพระบรมพิชัยครับเรียบร้อยนะครับพระบรมเรียบร้อยแต่กรมราชที่ดินและสปกรเนี่ยมีแต่แผนที่กับกระดาษที่ฉีดเข้าไปในเขตอุทยานแล้วบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกจำแนกครับออกมาเป็นสปกรฮะแค่พูดแค่นี้นะครับผมว่ามันก็สังคมก็รับรู้ได้แล้วว่าคุณไม่มีอะไรเลยคุณแค่กระดาษและฉีดเข้าไปคือการประกาศเขตปฏิรูปหรือเขตจำแนกแผนที่เนี่ยเขาจำแนกตามทั้งอำเภอประกาศทั้งอำเภอครับประกาศทั้งอำเภอครับเวลาประกาศอำเภอเนี่ยเขาก็จะมาแยกอีกทีว่าตรงไหนเป็นป่าตรงไหนเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นคลองแม่น้ำถนนก็จะถูกกันออกตรงไหนชุมชนทำกินอยู่ก็ประกาศให้ออกสปกให้ตรงไหนที่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมได้ทำเกษตรได้ก็ให้ราษฎรทำการเกษตรออกเป็นสปกไปครับทีนี้ถ้านะคุณพอชัยวัฒน์ผมไม่รู้มันจะจบยังไงนะแต่ว่าถ้าตามเส้นแดงก็คือตามที่กรมที่ทหารเขาตรวจสอบมาแต่เส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือตามที่กรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยถือเอาไว้ทีนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเขาบอกว่าเอางี้ก็เอาเส้นสีน้ำเงินเลยก็ได้ตามที่กรมอุทยานเขายึดถือเลยเอาพื้นที่ประมาณนี้แหละแล้วก็คืนพื้นที่ป่าไปแต่สุดท้ายจบขอไม่มีคนผิดเหมือนเดิมแบบที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ถือว่าโอเคไหมฮะอย่างน้อยก็ได้พื้นที่ป่าโอเคได้ไงครับมีการกระทำความผิดมีการทุจริตต่อหน้าที่มีการสมรู้ร่วมคิดกันแล้วจะมาบอกว่าวันนี้คือดีก็จบแบบนี้แหละที่นี่แหละที่เป็นประเด็นอยู่นี่แหละที่ผมไม่ยอมก็คือการจบแบบสวยงามอย่างนี้แหละครับเราเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็สูญเสียป่าเป็น 80,000 กว่าไร่สปกที่ทับลานครับแปลว่าครั้งนี้จะไม่ยอมให้มีกรณีที่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายคนละฉบับแผนที่คนละฉบับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของบุคคลต้องมีคนที่ผิดด้วยไม่ให้ซ้ำรอยรอบก่อนใช่จะบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อะไรอ่ะ
พื้นที่บัฟเฟอร์โซนมันไม่ใช่ครับเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเส้นที่เป็นเส้นที่จัดทำมาของเส้นสีแดงของกรมอุทยานบอกว่าตรงนั้นตกท้องช้างก็มาตามนี้ตามฟีบุ๊กถ้าคุณทำอย่างนี้มันเอื้อประโยชน์ต่อผู้กระทำความผิดหรือเปล่าครับนะครับแล้วเส้นที่ออกไปแล้วทำไมคุณไม่เอาออกมาโชว์ในแผนที่เส้นที่มันเส้นสีแดงที่มันไปทับที่ชาวบ้านเขาไปทับที่นิคมสร้างตนเองอ่ะครับอย่างนี้มันก็ต้องเป็นแนวเขตอุทยานถูกไหมฮะตีความกันก็ต้องแมนๆหน่อยไม่ใช่เอาเฉพาะตรงนี้มาขีดให้ดูนะครับแล้วก็บอกว่าตรงนี้มันมีเขาลูกช้างเขาลูกช้างอยู่ด้านทิศเหนือแล้วก็อันนี้อยู่ร่องห้วยอยู่ตีนเขาชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันมีเขาสองลูกนะครับค่ะเขาสองลูกนะครับครับแล้วแบบนี้จะถึงขั้นที่จะต้องมีการเปิดรายชื่อเลยไหมคะว่าใครที่ได้ที่ดินตรงนี้ไปที่พอบอกว่าไม่ใช่ชาวบ้านพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้น้องฟางพรุ่งนี้จะรู้ว่าจะมีการจะเปิดชื่ออย่างนี้เหรอคะพรุ่งนี้ก็พอจะรู้นะครับว่านายทุนคนแรกเป็นใครโอ้ค่ะได้ค่ะพอชัยวัฒน์ทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงอีก7 เดือนเข้าใจว่าท่านพอจะเกษียณราชการอีก7 เดือนข้างหน้าใช่ไหมคะมีอะไรที่อยากจะฝากฝังสำหรับคนที่ติดตามข่าวนี้หรือว่าพี่น้องที่จะต้องขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลในกรมอุทยานต่อไหมคะคือประเด็นหนึ่งก็คือก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วก็ร้องฟ้องต่อประชาชนที่ยากไร้แล้วกันประชาชนที่ไม่มีที่จำกินนะครับวันนี้ต้องลุกขึ้นมาสู้นะครับว่าท่านเข้าชื่อมาตั้งนานแล้วแต่ท่านไม่ได้สิทธิ์นะครับท่านมีโอกาสวันนี้ท่านลุกขึ้นมาสู้กับเรานะครับสิทธิ์สปกแล้วก็ทวงคืนตามสิทธิ์ที่เขาควรที่จะได้แล้วก็ให้สปกเนี่ยครับพิจารณาใหม่นะครับกลุ่มทุนที่ไม่มีสิทธิ์จริงๆก็ควรจะเอาออกไปแล้วก็ให้ราษฎรที่ไม่มีที่กินกลับมาในส่วนของผู้พิทักษ์ป่าทุกคนแล้วก็กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นหูตาให้กับพวกเราแล้วก็ส่งข่าวอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะปกป้องทรัพยากรต้องขอบคุณแล้วก็เรายังเชื่อมั่นนะครับในสิ่งที่พวกเราทำผู้พิทักษ์ป่าทุกคนแล้วก็น้องๆทุกคนก็ยังมีกำลังใจที่ต่อสู้ต่อไปครับขอบคุณมากครับได้ค่ะขอบคุณนะคะท่านผอ.ที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครับค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้จับตาดูเรื่องของการลงพื้นที่ว่าจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆที่ออกมาไหมและจับตาดูวันจันทร์ด้วย10 โมงเช้าในการประชุมกันและไม่แน่นะเผลอๆเสาร์อาทิตย์ก็จะมีความคืบหน้าหรือถ้ามันมีทางออกได้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะสุขกับจันทร์น่าจะได้เห็นแล้วล่ะครับก็หลายคนก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดจะมีชื่อคนที่ไม่ได้ทำการเกษตรไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ได้ที่ไปคนเหล่านั้นเป็นใครกันบ้างนะค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้นะคะมีรายงานเข้ามาล่าสุดนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้นะอัยการสูงสุดสั่งฟ้องเจ้าสัวใหญ่คดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจันทน์ค่ะเป็นแหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าวอิสราบอกว่านายอำนาจเจตเจริญรักอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องนายอนันต์อัศวโพคินเจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังในคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากการขายที่ดินต่อให้กับนายอนันต์อัศวโพคินไปแล้วเมื่อ16 กุมภาพันธ์ 67ที่ผ่านมาและได้ส่งเรื่องกลับมาที่สำนักงานคดีพิเศษเพื่อให้ดำเนินการนำตัวนายอนันต์ส่งฟ้องต่อศาลแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะอัยการสำนักคดีพิเศษจะต้องทำหนังสือแจ้งนายอนันต์เพื่อให้มารายงานตัวและก็นำตัวส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนทางกฎหมายขณะที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างรอคำสั่งของอัยการสูงสุดว่าจะสั่งฟ้องหรือเปล่าเนี่ยทางนายอนันต์ก็จะต้องมารายงานตัวกับอัยการทุก3 เดือนอยู่แล้วนะคะก็จะครบกำหนดในวันที่2 เมษายนนี้อาจจะมีการนำตัวนายอนันต์ไปส่งฟ้องศาลในวันนั้นเลยทีนี้ทางสำนักข่าวอิสรารายงานด้วยนะคะเกี่ยวกับคดีนี้เมื่อช่วงปลายปี62พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษตอนนั้นเนี่ยมีนายวงสกุลกิติพรมวงเป็นอธิบดีในตอนนั้นก็ส่งสำนวนการไต่สวนคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ในส่วนที่เกี่ยวกับการฟอกเงินจากการขายที่ดินต่อให้กับนายอนันต์กลับคืนมายัง DSI พร้อมสรุปความเห็นว่าเห็นสมควรสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้ทีนี้ต่อมานะคะทางพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI ในขณะนั้นจัดลงนามในหนังสือถึงนายวงสกุลกิติพรมวงที่ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นอัยการสูงสุดเพื่อทำความเห็นแย้งขอให้สั่งฟ้องนายอนันต์เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักฐานเส้นทางการเงินมีความชัดเจนเพียงพอแต่สำนวนการสอบสวนที่
DSI มีความเห็นแย้งเนี่ยไปค้างอยู่ที่อัยการสูงสุดถึง3คนก็คือนายวงศกุลกิติพรหมวงศ์นายสิงห์ชัยธนินทร์ซ้อนและนางสาวนารีตันทเสถียรไปเวลานาน4ปีกว่าจนกระทั่งมาถึงยุคนายอำนาจเจตเจริญรักเป็นอัยการสูงสุดจึงมีความเห็นสั่งฟ้องแต่ว่ายังไงก็ตามคุณผู้ชมคดีนี้ปัจจุบันศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาชี้ขาดว่ามีการกระทำความผิดตามฟ้องนะคะเพราะฉะนั้นคุณอนันต์อัศวโพคินตอนนี้จนถึงตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะท่านผู้ชมครับพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าตามท่านนายกลงพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนใต้ก็บอกว่าไปดูหัวปลาก็ดีราคาก็ดีเดี๋ยวจะให้ดีกว่านี้อีกแล้วไปเดินตลาดฮะประชาชนบอกโอ้โหนี่คือไม่ได้เจอนายกมาเดินแบบอย่างเนี้ยเจอตัวจริงเสียงจริงมานานมากแล้วก็ดีอกดีใจกันนะครับแล้วก็มีเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่จะเห็นชัดก็คือว่าดูเรื่องปากท้องเศรษฐกิจความเป็นอยู่ซอฟต์พาวเวอร์แต่จะไม่ค่อยแตะเรื่องความมั่นคงแต่คุณกนกวีออกมาพูดเนี่ยบอกว่าเอ๊ยยังไงเรื่องนี้ก็ต้องพูดคุยต่ออ่ะจะเป็นประเด็นยังไงบ้างนะครับกับเรื่องของทางจังหวัดชายแดนใต้เดี๋ยวพักคู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับมาช่วงนี้พาไปดูภารกิจของท่านนายกเศรษฐาทวีสินบ้าง นะคะยังอยู่ที่ภาคใต้3วัน3จังหวัดนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วแต่ให้ไปดูภารกิจหน่อยเมื่อวานหลักๆ ก็ไปที่ยะลานะคะก็มีหลายส่วนเลยที่ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆคือท่านนายกก็มาจากโอสายเศรษฐกิจใช่ไหมคะเวลาไปไหนก็จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจปากท้องการท่องเที่ยวจะบอกซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้เพราะมันก็จะมีของดีของเด่นหลายจังหวัดทีนี้แนวคิดของท่านนายกก็คือว่าอะไรที่ทำได้ทำไปก่อนเศรษฐกิจไปได้ปากท้องไปได้ทำไปก่อนอะไรที่คุยแล้วมันยังมีปัญหาหรือมันคุยยากคุยยาวพักไว้ก่อนดีไหมเอาที่มันทำได้ก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยรอบนี้ลงไปเน้นเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของดีแต่ละที่หลักๆเลยฮะดิฉันชอบข่าวแบบนี้มากๆเลยนะคะเวลาที่ผู้นำลงพื้นที่ทำให้เราอะได้รู้จักไปด้วยว่าในของท้องที่มีอะไรดีบ้างทำให้เห็นแล้วก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะเดี๋ยวพาย้อนไปดูนะคะบรรยากาศนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกเศรษฐานะคะก็ลงพื้นที่ไปที่เบตงโอ้ของดีเยอะมากคุณผู้ชมมีปลานิลปลานิลตัวใหญ่มากนะปลานิลชื่ออะไรนะสายน้ำไหลใช่ไหมตัวหนึ่ง5-6โลเลยนะคะเอาพาไปดูเด็กๆกันก่อนค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะนายกก็ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลาอำเภอเมืองยะลาก็มีชาวยะลามาต้อนรับด้วยดอกกุหลาบสีแดงรายงานบอกว่านายกสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นใส่เสื้อมัดย้อมสีมายาลายดอกพิกุลแซมด้วยใบสียะลาเป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ประจำจังหวัดยะลาแล้วก็ไปต่อที่นี่ละค่ะอุทยานการเรียนรู้ยะลาหรือว่า TK Park นะคะที่ตำบลสะเต็งอำเภอเมืองก็แวะทักทายนักเรียนในห้องการเรียนรู้ต่างๆนะคะก็ไปคือในนั้นเนี่ยก็จะมีการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์การสร้างสตาร์ทอัพในพื้นที่การสร้างอาชีพทั้งหมดก็จะเป็นการเพิ่ม GDP ของประเทศในอนาคตด้วยนายกก็ได้สอบถามนะการต่อยอดงานวิจัยด้านต่างๆถ้าสำเร็จจะต่อยอดยังไงจะตั้งโรงงานขึ้นมาผลิตเองไหมซึ่งนายกก็สนใจตรงนี้เป็นพิเศษเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเสริมความรู้แล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็ให้กำลังใจต่อทำให้สำเร็จโดยเฉพาะ Farmer Friends ให้เริ่มจากจังหวัดยะลาก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อยอดในพื้นที่อื่นๆด้วยแล้วนายกก็ได้รับฟังเพลง My Dream ฉันฝันฉันเห็นฉันอยากเป็นน้องๆ2คนนะคะก็มาร้องเพลงนี้ถึงความฝันของตนเองแล้วก็สิ่งที่อยากจะเห็นด้วยทีนี้ก็เรื่องหนึ่งเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ก็เจอกับน้องๆเด็กๆนะคะอีกเรื่องนึงการสร้างสนามบินค่ะนายกบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วนะไม่ว่าการสร้างสนามบินการสนับสนุนการท่องเที่ยวการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมเด็กๆอยากเข้าถึงการศึกษาในเมืองใหญ่ๆแต่ทำไมไม่มองว่าที่นี่ก็สามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษาได้นะเพราะพื้นที่นี้ก็มีศักยภาพไม่น้อยไปกว่าพื้นที่อื่นแล้วก็มีครบทุกอย่างเลยเรื่องงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรเนี่ยเชื่อว่าก็จะทำให้เท่าเทียมจะทำให้เหมาะสมเดี๋ยวพรุ่งนี้1มีนาคมเรื่องสนามบินนะคะนายกบอกว่าจะประกาศนโยบายทางด้านการบินแล้วนับจากนี้สนามบินในพื้นที่จะมีสนามบินที่ได้ใช้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวเชื่อว่าอนาคตอันใกล้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเด็กๆ
จริงๆนายกก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะยืนยันว่าเรื่องของโอกาสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้ามีโอกาสแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพแล้วถ้าผู้ใหญ่มาแล้วเห็นแล้วไม่ทำอันนี้ถือว่าผิดนะเพราะฉะนั้นไปดูที่เรื่องโอกาสทีนี้จากนั้นท่านนายกไปต่อนะคะไปสนทนาธรรมกับเจ้าวาดวัดช้างให้ซึ่งท่านเจ้าวาดก็สอบถามว่านายกมาลงพื้นที่ภาคใต้มีภารกิจอะไรบ้างท่านนายกก็ตอบว่ามาปัตตานีมาดูเรื่องโอกาสมาดูเรื่องวัฒนธรรมมาเรื่องการท่องเที่ยวมาสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเราให้โอกาสความเท่าเทียมในภูมิภาคนี้แล้วก็เชื่อว่าตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วมาจนรัฐบาลนี้ในเรื่องสันติภาพชัดที่สุดอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนทุกคนเราก็มาในทางที่ถูกต้องแล้วไปต่อช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายนายกก็มาถึงร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหลที่ตำบลตาเนาะแมเราะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะท่านนายกก็ทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะรัฐมนตรีที่ไปด้วยนะคะมีเชฟชุมพลมาด้วยก็ทำเมนูปลานิลสายน้ำไหลมี2เมนูนะเมนูปลานิลผัดพริกขิงและเมนูปลานิลนึ่งส้มจี๊ดส่วนเมนูบนโต๊ะอาหารนะคะก็มีเยอะเลยค่ะปลานิลทอดกระเพราอย่างเงี้ยขาหมู3รสน่าทานไหมไข่เจียวแกงส้มปลานิลขลุ่ยปลานิลผัดถั่วเจียนทอดน้ำปลาปลานิลสายน้ำไหลเบตงนึ่งซีอิ๊วปลาพลวงชมพูนึ่งซีอิ๊วและของหวานก็เป็นเฉาก๊วยเบตงซึ่งท่านนายกบอกอร่อยมากอร่อยมากเห็นหลายคนเนี่ยไม่กินตรงท้องปลาตรงมันน่ะอร่อยนะท้องปลาเนี่ยแล้วก็มีจังหวะที่เกษตรกรเขาก็เลยไปจับปลานิลมาให้ดูปลานิลสายน้ำไหลที่นี่คุณชมตัวใหญ่มากตัวนึงเนี่ย5โล6โลเลยนะคะแล้วราคาแพงด้วยนะ 3,600 ตัวนึงเนี่ย 3,600 ท่านนายกบอกว่าโหทำดีๆนี่ราคาอาจจะขึ้นเป็น2เท่าเป็น 7,200 ก็ได้นะดูบรรยากาศหน่อยค่ะต้องการสูงมากเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่พอขายใช่ไหมครับก็เลยให้ท่านในภาคเป็นคนช่วยทำเรื่องค้นคว้าวิจัยก็ทำไมที่ขยายพื้นที่ทำตรงนี้ได้ผมมั่นใจว่าเรามาที่นี่วันนี้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านอธิบดีผู้วิจัยเนี่ยจะมาช่วยจะทำให้ลิขสิทธิ์ท่านต่างๆนะซึ่งมันเป็นอย่างมากผมว่าควรจะขยายได้เยอะนะครับนอกจากปลานิลสายน้ำไหลทีมงานบอกว่าที่ขึ้นชื่อก็คือปลาพวงชมพูซึ่งสามารถกินตรงเกล็ดปลาได้ด้วยก็คงต้องเอาไปแบบไปทอดไปอะไรก่อนถูกไหมคะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมยังมีบรรยากาศต่อช่วงเย็นท่านนายกก็เดินทางไปที่ด่านศุลกากรเบตงนะคะก็พบว่าด่านตรงนี้โอ้คับข้างนะนายกก็บอกสรุปบอกว่าคือการขยายถนน4ช่องทางสาย410ยะลาเบตงเนี่ยก็จะทำให้แล้วเสร็จก่อน4ปีก่อน4ปีต้องเสร็จส่วนการสร้างอุโมงค์ก็จะให้กระทรวงคมนาคมมาทำการศึกษาเพื่อหาข้อมูลก่อนนะคะไม่อยากให้คาดหวังเกินไปส่วนเรื่องผังเมืองเป็นเรื่องระยะยาวอันนี้ก็สั่งการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็มท.ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะพอไปอย่างที่บอกว่าของดีเยอะแต่บางทีการนำเสนอเนี่ยเราไม่เห็นข้อมูลพอนายกกับรัฐมนตรีลงไปนี่ก็เห็นข้อมูลชัดเจนหลายอย่างเลยนะฮะจริงๆมันมีตรงนี้ด้วยนะคะบรรยากาศช่วงนี้ที่ท่านนายกเนี่ยแวะอุดหนุนเสื้อยืดที่สกรีนคำว่าโอเคเบตงก็ซื้อไป4ตัวนะคะคนก็มาขอถ่ายรูปกับนายกนะแล้วก็มีการรับมอบเสื้อลายเจ้าพ่อกวนอูแล้วเสื้อลายเนี้ยเจ้าพ่อกวนอูด้านล่างสกรีนชื่อเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะแล้วท่านนายกก็ไปถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีย์ที่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซึ่งชาวบ้านประชาชนแถวนั้นเขาก็บอกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเห็นนายกมาเดินทางในลงพื้นที่ในเบตงช่วงเวลากลางคืนนี้คือไม่ค่อยเห็นเลยค่ะก็เลยมาถ่ายรูปแล้วก็บรรยากาศคึกคักดูตรงเสื้อหน่อยไหมคะที่มีชื่อท่านนายกด้วยอ่ะแต่ว่าเป็นเสื้อลายเจ้าพ่อคนอูนะก็แม่เราก็บอกว่าทีมทีมงานอ่ะเดี๋ยวมันจะมีช็อตตอนกลางเสื้อออกมาด้วยนี่ค่ะเจ้าพ่อคนอูใหญ่เลยแล้วก็มีชื่อเศรษฐาทวีสินนายกอยู่ข้างล่างนี่ประมาณนี้นะคะบรรยากาศชื่นมื่นเดี๋ยววันนี้กลับแล้ววันนี้ไปอีกที่นึงไปนราธิวาสด้วยก็คือคักแหละท่านผู้ชมฮะเพราะว่าคนเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหคือถ้าใช้คำที่สัมภาษณ์มาเลยก็คือได้เห็นนายกตัวเป็นๆจริงๆเราก็บอกเป็นตัวจริงเสียงจริงนะฮะเพราะว่าแหมจะมาเดินตลาดแบบนี้มันก็คือคักแล้วก็เป็นการเรียกว่าโปรโมทหลายๆอย่างไปได้แล้วคณะรัฐมนตรีที่ไปกับท่านนายกหลายท่านก็คืออันนี้ตู้ไปรษณีย์สูงสุดในโลกท่านนายกก็สูงอยู่แล้วเนี่ยนะสูงมากฮะคือพอลงไปเนี่ยทุกคนก็เอ้ยอะไรทำได้ในหน้าที่ในนามของตัวเองอย่างเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่บอกไปผมก็เคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าคนในพื้นที่เขาบอกโอ้จริงเนี่ยหลายอย่างนะอย่างปัตตานีเองเคยได้คุยเขาบอกโอ้จริงมันหลายที่น่าเที่ยวมากแต่กลายเป็นว่ามันสนับสนุนกันลำบากเนี่ยพอท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวลงไปคุณสุดาวันลงไปเขาบอกเฮ้ย
มันได้ไอเดียหลายอย่างเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็มันมีหลายอย่างที่โปรโมทได้เลยขายได้เลยเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าการลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับเดินทางไปบอกว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเที่ยวใต้สุดใจที่ยะลาแล้วบอกพอเห็นนะโอ้มันโป๊ะแชะมันเอ๊ะขึ้นมาเลยฮะบอกอย่างที่ไปดูเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้อย่างที่ยะลากำหนดสถานที่เลยฮะจัดสร้างหอชมเมืองจะได้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดเอาให้เหมือนประตูชัยกรุงปารีสไปเลยโอ้นี่คืออลังการนะเพราะประตูชัยปารีสนี่คือใครไปฝรั่งเศสก็ต้องไปถ่ายรูปอ่ะเอาจริงๆแค่เสื้อก็สวยมากเนี่ยฮะแล้วก็บอกว่าถ้าทำนะมันจะเห็นมุมสูงเห็นความสวยงามผังเมืองยะลาชัดเจนแล้วจะเป็นเส้นทาง walking tour เลยฮะหรือถ้าเกิดไม่ walking ก็เอาไปรถรางก็ได้จะได้เข้าใจโครงสร้างเมืองภาพใหญ่แล้วก็สอดประสานกับวิถีชีวิตของชาวเมืองในพื้นที่แล้วก็บอกจะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองกับอำเภอเบตงมันจะได้มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวกระจายรายได้ไปแหล่งอื่นๆในยะลาด้วยแล้วก็ส่งเสริมให้มีเที่ยวบินพาณิชย์กลับเข้าสู่สนามบินเบตงกันอีกครั้งหนึ่งคุณสุรวรรณบอกว่าอำเภอเบตงนี้ใต้สุดนะครับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมมากเพราะมันติดกันน่ะแล้วมาก็เที่ยวได้หลายที่แล้วนี่พูดถึงปลาเหมือนกันนะปลานิลแสนน้ำไหลปลาพวงชมพูบอกหูนักท่องเที่ยวมาเขายังชอบเลยเอาจริงนะบ้านเรานี่บางทีบางคนพูดมายังไม่รู้เลยว่าเออมันมีดีขนาดนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเออยังมาขอลิ้มลองเลยเนี่ยนะครับบอกว่าปลาเป็นปลานิลไม่มีกลิ่นโคลนไม่เหม็นคาวเนื้อแน่นหวานอร่อยปลาพวงชมพูเนี่ยบอกเป็นปลาประจำจังหวัดยะลาเลยกินได้ทั้งเกล็ดแล้วเกล็ดก็มีคอลลาเจนสูงด้วยฟังแบบนี้สุภาพสตรีหลายท่านน่าจะชอบเลยล่ะเนื้อปลาเนี่ยนุ่มขาวอย่างกับสำลีรสหวานอร่อยไม่มีกลิ่นคาวฮะแล้วเลี้ยงอยู่ตามหุบเขาอยู่บนเส้นทางที่เดินไปเที่ยวสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตงสวนหมื่นบุปผาเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวของเขาเนี่ยนะครับก็คือแหมลงไปนายกก็จะไปดูเรื่องการยกระดับการท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยว3จังหวัดชายแดนใต้ให้เกิดเป็นเศรษฐกิจท่องเที่ยวแล้วก็ให้คนในพื้นที่นี่แหละมีรายได้จากการท่องเที่ยวคืออยากจะสนับสนุนจริงฮะท่านผู้ชมคือถ้านายกลงไปเมื่อกี้บอกปลาอะไรนะ6กิโล 3,600 บอกอยากจะให้เป็น 7,200 แล้วมันตีท่องเที่ยวบอกมันสนับสนุนอีกอย่าลืมนะบางทีเราไปต่างประเทศอ๋อมาเมืองนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมนะไม่ได้สนับสนุนการดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างไปยุโรปเนี่ยไปอย่างเยอรมันไปเบลเยียมเขาบอกอุ๊ยมาเมืองนี้นะต้องลองยี่ห้อนี้ไปญี่ปุ่นต้องไปกินวัวพันนั้นอีกหน่อยเนี่ยลงพื้นภาคใต้ไปเนี่ยมากินปลานิลสิมากินปลาพวงชมพูสิหาที่อื่นก็ไม่เหมือนกันนะมันก็เป็นจุดขายได้ก็เลยแบบเนี่ยชื่นชมเวลาลงไปปุ๊บถ้ามันมีโปรเจกต์มีอะไรที่ไปกระตุ้นเงินในกระเป๋าประชาชนเนี่ยสนับสนุนเนี่ยแค่นี้นะคะเชื่อว่าในสื่อสำนักต่างๆก็เล่นข่าวนี้คนก็ได้รู้จักนะคะของที่ภาคใต้เนี่ยเยอะแยะมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะทีนี้พาไปดูหน่อยนะคะก็มีสส.สงขลาประชาธิปัตย์นะคะก็บอกคือก็ดีอ่ะที่ท่านนายกลงพื้นที่แต่ก็มีบางเรื่องที่ฝากท่านนายกฝากถึงรัฐบาลให้ไปทำต่อด้วยนะคะอยากจะให้ดูว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะตั้งแต่มีความรุนแรงมาตั้งแต่ปี47เนี่ยงบประมาณที่ลงไปในพื้นที่ภาคใต้500,000กว่าล้านแต่ส่วนใหญ่จะลงไปในด้านความมั่นคงเยอะก็เลยมีการเสนอแนะว่าคือถ้าไปในด้านของเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยก็น่าจะช่วยพัฒนาภาคใต้ได้เยอะเลยนะคะก็คือสส.สันเพชรบุญยามณีสส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์นะคะบอกว่ารู้สึกยินดีนะที่ท่านนายกเนี่ยลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นทางการแล้วก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะพัฒนาพื้นที่3จังหวัดได้ตรงจุดเพื่อดึงศักยภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็สันติภาพในพื้นที่ให้กลับคืนมาก็อยากจะฝากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตและการพัฒนาพื้นที่ด้วยเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เมื่อ20ปีก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าการพัฒนาด้านต่างๆของพื้นที่มันหยุดชะงักลงไปเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปสำหรับการพัฒนาพื้นที่3จังหวัดในเวลานี้เนี่ยผมเห็นว่าเราต้องดูต้นทุนของพื้นที่ด้วยผมคิดว่าความโดดเด่นของ3จังหวัดภาคใต้นะก็คือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายมีการผสมผสานทางอารยธรรมทั้งไทยมาเลเซียจีนแล้วก็มาลายูสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมได้นะแล้วในพื้นที่เนี่ยก็ประกอบไปด้วยระบบเกษตรกรรมปศุสัตว์ของพี่น้องชาวมุสลิมตรงนี้เนี่ยถ้าภาครัฐเอกชนกล้านะกล้าลงทุนนะอันนี้พัฒนาได้เยอะต่อยอดพื้นที่3จังหวัดได้เยอะเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารได้เลยต่อยอดเป็นครัวมุสลิมของโลกได้เลยนะทีนี้สส.สันเพชรจากประชาธิปัตย์ยังบอกต่อนะคะว่าทีนี้ถ้าไปดูตัวเลขไปดูงบประมาณบ้างงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาเนี่ย 500,000 กว่าล้านบาทวิกเท่าดิจิตอลเลยเยอะมากนะคะ 500,000 กว่าล้านบาทซึ่งเน้นงานด้านความมั่นคงเนี่ยเป็นหลัก
าจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเศรษฐกิจเท่าไหร่สวัสดิการทางสังคมเท่าไหร่ก็เลยส่งผลทำให้ประชาชนพี่น้องใน3จังหวัดเนี่ยมีความแร้นแค้นทางด้านเศรษฐกิจก็อยากจะให้รัฐบาลของคุณเศรษฐาดูบทเรียนความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลในอดีตเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้มีอำนาจรัฐเพราะว่าตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาเราใช้เงินไปกว่า 500,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหางบไปลงที่หน่วยงานความมั่นคงซะเยอะงบลงทุนด้านเศรษฐกิจการศึกษามีน้อยมากก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไม3จังหวัดภาคใต้ถึงขาดโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ทั้งที่ความพร้อมด้านทรัพยากรนี่ดีมากมีเยอะมากการพัฒนาพื้นที่3จังหวัดจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลที่สำคัญก็คือนโยบายมาตรการต่างๆก็ต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขความแตกต่างหลากหลายของพื้นที่ด้วยอันนี้ส.ส.สันเพชรที่ฝากมาถึงรัฐบาลบอกดีใจนะยินดีนะที่ท่านนายกลงพื้นที่แต่ฝากไว้ในบางเรื่องด้วยค่ะก็อย่างที่สังเกตท่านนายกลงไปก็จะเน้นปากท้องเรื่องการขายของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรที่มันอาจจะคุยกันยากคุยกันยาวพักก่อนก็ได้อะไรที่ทำได้เร็วทำได้ไวทำก่อนคุณกนวีออกมาพูดฮะคุณกนวีสืบแสงบัญชีรายชื่อจากเป็นธรรมก็บอกว่านี่ไงครบรอบพอดีเลยฮะ28กุมภาพันธ์11ปีที่เริ่มมีการพูดคุยสันติภาพตั้งแต่ยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณกนวีบอกว่า11ปีผ่านไปแล้วเนี่ยฮะก็เห็นชัดเลยว่าใช้กลไกเดิมแก้ปัญหาไม่ได้หรอกมันต้องคิดนอกกรอบคือต้องตีให้แตกว่ารากเหง้าปัญหาคืออะไรนั่นก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชนคุณกนวีบอกว่าควรจะให้คนในพื้นที่มีสิทธิเสรีภาพมีพื้นที่กลางในการแสดงออกโดยไม่หวาดหวั่นผลกระทบจากกฎหมายพิเศษและบอกที่ผ่านมานะในการพูดคุยเนี่ยใช้หน่วยราชการทั้งส่วนกลางทั้งพื้นที่คุยมา11ปีก็เห็นและคุยกันไปไม่ถึงไหนเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปมองฝ่ายเจรจาคู่เจรจาว่าสถานะต่ำกว่าเราแล้วก็นอกจากการเมืองเป็นผู้นำแล้วนะให้เอาภาคประชาชนภาคประชาสังคมไปมีส่วนร่วมด้วยคุณกนวีบอกว่านายกแต่งตั้งรองเลขาสมช.ก็คือคุณชัชชัยบางชวดนะครับเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เป็นพลเรือนคนแรกแต่ท่านก็ต้องรับคำสั่งมาจากเลขาธิการสมช.อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความลักลั่นอยู่นะครับการพูดคุยไม่น่าจะเห็นผลแล้วก็บอกว่าล่าสุดเองยังมีกระแสเล่นเกมเลื่อยขาเก้าอี้หัวหน้าคณะพูดคุยอีกที่เป็นลูกมอสมช.ก็ต้องให้กำลังใจคุณชัชชัยด้วยนะฮะแล้วก็บอกอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยท่านหนึ่งเป็นอดีตทหารออกมาให้ความเห็นบอกเราเนี่ยเพลี้ยงพล้ำพลาดท่าเสียที BRN ที่เป็นคู่เจรจาเพราะเราใช้ agenda base คือเอาประเด็นไปตกลงแทนที่ใช้ area base ก็คือการตีกระชับพื้นที่ให้ปลอดภัยหรือมั่นคงให้มากที่สุดแล้วแนวร่วมฝั่งคู่เจรจาจะลดลงไปจนหมดอ่ะแล้วบอก11ปีที่ผ่านมาคุณกนวีบอกว่าเห็นแล้วว่าการสร้างสันติภาพของรัฐบาลทหารไม่สามารถสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้ต้องหาแนวทางใหม่ๆและเพื่อไทยต้องกล้าคิดนอกกรอบด้วยคุณกนวีบอกอีกบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยควรใช้จังหวะนี้ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กลับมาเชื่อมั่นระบบรัฐสภาเชื่อมั่นฝ่ายบริหารแล้วถ้ารัฐบาลพลเรือนชุดนี้ที่นำโดยเพื่อไทยทำสำเร็จจะเป็นผลงานระดับโลกเลยฮะเรื่องของภาคใต้ก็ประมาณนี้นะคะที่รายงานความเคลื่อนไหวมาให้ทีนี้พาไปดูประเด็นของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกบ้างนะคะก็ได้รับการพักโทษมานับดูก็จะประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าสื่อเนี่ยบรรดาสื่อมวลชนเวลาที่เจอบรรดานักการเมืองก็ยังถามประเด็นนี้อยู่นะว่าถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมคุณทักษิณเมื่อไหร่ยังไงท่านหนึ่งที่ถามบ่อยแล้วก็ตอบบ่อยมากก็คือคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าผมเคยตอบไปแล้วว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมก็ไปเยี่ยมคุณทักษิณเองแต่ว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เจอแต่ก็มีการโทรศัพท์พูดคุยหากันอยู่ตลอดนะเมื่อวานนี้คุณอ้วนภูมิธรรมนะคะก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้แหละนักข่าวก็ถามพอเจอก็ถามตลอดนะคะจะไปเยี่ยมคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่างเมื่อไหร่คุณภูมิธรรมบอกว่าเคยตอบคำถามไปแล้วว่ามีโอกาสมีเวลาก็จะเข้าไปเยี่ยมท่านในฐานะที่เป็นเจ้านายเก่าเราเคยเป็นลูกน้องมาเคยอยู่กับท่านมา 20-30 ปีแล้วเคยร่วมงานทำงานกันมาก็เป็นธรรมดาของคนที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาเราคิดถึงเราก็อยากไปเข้าเยี่ยมแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยก็อยากให้ท่านได้มีโอกาสเจอกับครอบครัวก่อนคนในครอบครัวจากกันไป 17-18 ปีเราจะไปแยกความสุขเขาได้ยังไงเราต้องให้เขาได้เก็บเกี่ยวครอบครัวก่อนหลังจากที่ท่านว่างแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปกราบไปเยี่ยมเยียนท่านอีกทีให้สมกับความคิดถึงที่ไม่ได้เจอกัน17ปีแต่ว่าโทรศัพท์นะได้โทรคุยกันบ้างแล้วได้โทรไปแสดงความยินดีกับท่านเพราะว่าเราก็สามารถติดต่อท่านได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณอุ๊ยอิงก็สนิทสนมกันกับครอบครัวชินวัตรก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่สมัยอยู่ AIS แล้ว
ผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่ามีโอกาสมีเวลาผมก็จะเข้าไปเยี่ยมท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นเจ้านายเก่านะครับเราเคยเป็นลูกน้องมาผมอยู่กับท่านมาก็20กว่า30ปีแล้วที่เคยทำงานร่วมกันเพราะนั้นเป็นธรรมดาของคนที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาเราก็คิดถึงเราก็อยากเข้าไปเจอหลังจากเขาว่างแล้วท่านว่างแล้วอะไรก็จะเข้าไปกราบนะครับไปเยี่ยมเยียนท่านให้ทรงเป็นความคิดถึงที่ไม่ได้เจอ17ปีได้มีการประสานหรือว่าโทรคุยกันบ้างแล้วหรือยังครับท่านก็ได้โทรคุยบ้างครับพอตั้งหลับมาเนี่ยก็ได้โทรแสดงความยินดีท่านเพราะว่าเราก็สามารถติดต่อท่านได้อยู่แล้วเพราะว่ากับคุณยิ้งเราก็สนิทและแน่นอนที่สุดนะข่าวก็ยังคงถามประเด็นนี้อยู่นะคะเรื่องของกระแสข่าวในการปรับครม.เป็นยังไงบ้างคะกระแสข่าวปรับครม.ช่วงนี้คุณท้วนภูมิธรรมยิ้มเลยค่ะแล้วก็ตอบคำถามกับสื่อมวลชนบอกว่าใครจะปรับสื่อจะเป็นคนปรับหรือเปล่าส่วนตัวไล่ผมก็ไม่ไปตอนนี้ยังไงก็อยากอยู่กระทรวงพาณิชย์ใครจะปรับว่าสื่อปรับหรือเปล่าผมเหรอไล่ผมก็ไม่ไปนะตอนนี้ยังไงก็อยากอยู่กระทรวงพาณิชย์แต่ว่าอันนี้แล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีถ้าท่านคิดว่าจะจัดการเพื่อความเหมาะสมท่านก็มีสิทธิ์ทำได้แต่วันนี้เท่าที่ฟังจากท่านนายกท่านก็ยังสบายใจเรื่องรัฐมนตรีทุกคนก็ทำงานหนักมากก็หวังว่ายังไม่ได้ถูกปรับหลังจากพ้นประมาณออกแล้วได้ทำงานอย่างชัดเจนเพราะว่า6เดือนที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ทำงานมากจริงครับผมยังไม่เคยได้ยินเรื่องการปรับครม.เลยจริงๆทั้งที่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนายกกับใครหลายคนไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่ว่าช่วยกันทำงานดีแล้วอะไรคือคุณอ้วนตอบแบบแซวๆยิ้มๆแบบขำๆกับทางผู้สื่อข่าวไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะอยู่ที่ท่านนายกด้วยคือคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่ายังไงก็ขออยู่กระทรวงพาณิชย์แล้วจริงคือต้องบอกว่ายุคคุณภูมิธรรมนี่ต้องบอกเป็นมิติใหม่เลยนะเพราะวันก่อนพวกเขาบอกเพิ่งจะไปเซ็นกันใช่ไหมบอกว่าจะ สนับสนุนสินค้าบริการอ่ะแล้วก็ใช้ผ่านซีรีส์ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกแบบหนึ่งแล้วก็บอกว่าเป็นดารานำเป็นคุณฟรีนคุณเบกกี้ใช่ไหมแล้วคือพอประกาศปุ๊บโอ้โหท่านผู้ชมฮะในแอปพลิเคชัน X กลายเป็นท็อปทวิตไปเลยอ่ะคนนี้พูดถึงเยอะมาก แล้ววันก่อนที่ทาง Post Today ก็เป็นสื่อในเครือของเนชั่นเราเนี่ยอันนี้ฮะแถลงข่าวซีรีส์ยูริที่กระทรวงนะชั่วโมงเดียวคนติดตามล้านวิวพูดตรงๆเถอะถ้าเป็นเฉพาะกระทรวงเนี่ยจะมีคนดูเยอะขนาดนี้ไหมนี่ไงคือรู้จักเนี่ยเอาการตลาดมานำแล้วพอแบบนี้คนก็สนใจฮะแล้วคนเอาไปพูดต่อเอาไปติดแฮชแท็กต่อเยอะมากแล้วรอบก่อนเนี่ยทางโพสต์เดย์ก็เชิญท่านรองนายกภูมิธรรมมาปาฐกถาในงานท่านก็บอกว่านี่นะก่อนหน้านี้ก็เคยมีซีรีส์คุณไมอาโปบอกท่านนายกภูมิธรรมพูดบนเวทีเลยบอกเมื่อก่อนนะต่างประเทศเขาไม่รู้จักหรอกกระทรวงพาณิชย์ไทยเขาก็รู้แหละว่ามีกระทรวงนี้มีการทำงานแบบนี้แต่เขาก็ไม่รู้จักอะไรแต่พอติดต่อคุณไมอาโปมานะกลายเป็นเขาบอกเทรนด์ทวิตบ้านเราเทรนด์หมายถึงแอปพลิเคชัน X ในชุกนี้เนี่ยนะแล้วบอกว่าต่างประเทศเองอ่ะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งหลายประเทศคนอยู่ๆก็พูดถึงกระทรวงพาณิชย์ไทยกันทั้งโลกนี่คุณบอมนาบอกเปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวฮะรู้จักทำให้เป็นทำการตลาดให้เป็นคนก็นิยมกันไปเยอะมากนี่ไงบอกโหเนี่ยแล้วคือพอเป็นแบบนี้เรามีซอฟต์พาวเวอร์เรามีของดีๆแข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วใช้ช่องทางนี่ผมถามจริงเนี่ยถ้ารัฐมนตรีภูมิธรรมมาเป็นถ้าเป็นท่านอื่นหรือเป็นไม่ได้รู้จักการใช้แบบนี้มันจะมีภาพแบบนี้ออกมาไหมโอ้ยงั้นแปลว่าเก้าอี้แข็งแรงคุณภูมิธรรมบอกไม่อยากไปไหนผมก็จะบอกว่าแฟนๆของศิลปินเองหรือว่าแฟนซีรีส์อาจจะบอกถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆท่านก็อยู่ทำบ่อยๆอยู่กันกระทรวงพาณิชย์ไปยาวๆได้ไหมนี่ไงท่านบอกไล่ผมก็ไม่ไปก็จำได้ละว่าคุณอ้วนภูมิธรรมเคยบอกว่าก็จะสนับสนุนเรื่องซีรีส์วายเพราะว่าโหกระแสดีมากแล้วก็เหมือนจะให้ยูทูบเบอร์จีนเข้ามาเหมือนไลฟ์สดหรืออะไรต่างๆด้วยใช่ไหมถ้ามันทำอะไรก็ตามแล้วเป็นช่องทางในการเข้าถึงทำไม่มีเม็ดเงินได้คนค้าคนขายได้เขาสนใจได้มาดูเรื่องของไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยสินค้าไทยลองนึกภูมิธรรมบอกก็ทำไปเลยแล้วบอกหนูเนี่ยตอนนั้นที่ท่านพูดบนเวทีนะบอกโอ้มันเป็นความสำเร็จเขาบอกท่านบอกว่าชั่วข้ามวันไม่ต้องทำงานยาววันเดียวพูดถึงกระทรวงพาณิชย์ไทยท่านใช้ว่าไปทั้งโลกโอ้โหดูไม่ผู้สื่อข่าวสิคะไม่ต้องหนักต้องถามว่าหลายช่องเนี่ยไม่ใช่ช่องการเมืองนะบันเทิงเป็นบันเทิงนะฮะดีอันนี้เราสนับสนุนนะเพราะว่ามันก็ช่วย
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราด้วยนะคะอ่ะน่าสนใจดีเดียวถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักกันก่อนแล้ว 9:08 นนะคะช่วงหน้าไปดูประเด็นเรื่องครูเวรกันหน่อยจำกันได้นะคะว่าตั้งแต่มีประเด็นที่จังหวัดเชียงรายการยกเลิกครูเวรก็ทันทีเลยเร็วมากๆเลยนะคะแต่ทีเนี้ยความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเห็นว่ายังติดบางปัญหาอยู่ทำไม่ได้แบบทุกโรงเรียนใช่เพราะฉะนั้นติดเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าโฟนอินต่อสายพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะจากกรณีเรื่องของครูเวรก็คือครูที่ไปเข้าเวรนะฮะอยู่เวรช่วงเย็นช่วงวันหยุดแบบนี้สุดท้ายก็บอกว่าจริงๆครูมีหน้าที่ต้องสอนแต่หลังๆนี่ก็จะไปหนักเรื่องงานเอกสารเรื่องงานเวรอะไรที่ไม่ใช่งานเป็นการสอนแบบนี้ก็เลยเอาล่ะลดภาระครูดีไหมไม่ต้องเข้าเวรไม่ต้องอยู่เวรและแต่ปรากฏบางสถาบันการศึกษาบางโรงเรียนไม่ต้องเข้าเวรก็จริงแต่ให้มาตรวจตราแทนคือมันก็คือเปลี่ยนคำแต่พฤติกรรมยังเป็นคงเดิมคำถามก็คือว่าเอ๊ะคือมีคำสั่งรัฐมนตรีออกมาแล้วเนี่ยเป็นการลดภาระครูเป็นการดูเรื่องความปลอดภัยให้กับครูคืนความสุขให้ครูแล้วครูเนี่ยไปสอนซะเด็กก็จะได้มีประโยชน์โพชผลเพิ่มขึ้นมาทีนี้พอหยุดทำยังไงล่ะฮะบางที่ก็ใช้ไปจ้างรปภ.เพิ่มอาจจะติดกล้องวงจรปิดขอความร่วมมือทางตำรวจหรือทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเอ๊ะส่งคนมาดูแลมาลาดตระเวนได้ไหมทีนี้ฮะบางโรงเรียนแก้ได้บางโรงเรียนยังใช้คำว่าตรวจตรามาแทนอยู่ก็แปลว่าครูก็ต้องไปทำหน้าที่แบบเดิมๆคำถามก็คือว่าทำไมบางโรงเรียนทำได้บางโรงเรียนทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้นตอจริงๆเนี่ยมันมาจากที่เชียงรายที่มีครูผู้หญิงนะคะมาเข้าเวรวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ถูกทำร้ายก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทีนี้ทำได้ไปสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วความร่วมมือดีแค่ไหนพูดคุยกับท่านนี้กันนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกวางครับสวัสดีครับคุณอ๋องครับค่ะผ่านมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการยกเลิกครูอยู่เวรเนี่ยค่ะสรุปแล้วจนถึงตอนนี้คืบหน้าแค่ไหนคะไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเท่าที่เราติดตามนะครับจากทางเพจครูต่างๆที่เขาส่งเรื่องมาให้ดูนะครับก็เราเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องมาตรการเกี่ยวกับครูยกเว้นครูเวรเนี่ยน่าจะได้รับการปฏิบัติเนี่ยไม่น้อยกว่า 80% แล้วนะครับแต่ก็จะมีจำนวนหนึ่งที่เหมือนกับว่าอาจจะหลบเลี่ยงแล้วก็ไปใช้คำสั่งเป็นลักษณะอื่นอันนี้เท่าที่ดูนะครับเพราะว่าเราสังเกตจากเคสต่างๆที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะคือไม่ได้ส่งมาที่กระทรวงนะครับหมายถึงส่งไปตามเพจครูเนี่ยลดลงเยอะมากแต่ก็ยังคงมีเยอะอยู่เพราะว่าโรงเรียนมีอยู่เป็นหมื่นนะครับแต่ความถี่ของการร้องเรียนเนี่ยลดลงเยอะมากครับค่ะงั้นขอแยกเป็น2ส่วนนะคะขอไปส่วน 80% ที่ทำได้แล้วยกเลิกครูอยู่เวรตอนนี้เขาใช้มาตรการไหนมาแทนคุณครูคะคือตอนนี้เนี่ยโรงเรียนก็แบ่งออกเป็นโรงเรียนสัก 2-3 ลักษณะนะครับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยนะครับก็คือโรงเรียนที่มีนักเรียนเยอะเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องประเด็นนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องประเด็นนี้คืออาจจะมีความไม่เข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษาบ้างหรือเจตนาที่ยังไงอ่ะคือเจตนาของผู้บริหารคืออาจจะยังหวงทรัพย์สินโรงเรียนมากก็ไปบิดคำว่าอ่ะไม่ต้องมาอยู่เวรนะแต่ให้มาตรวจตาให้มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็ทยอยทำความเข้าใจไปนะครับต่อมาโรงเรียนขนาดกลางก็จะปัญหาให้โรงเรียนขนาดใหญ่นะครับก็จะปัญหาคล้ายๆกันคือโรงเรียนเหล่านี้จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองอยู่ในตัวเมืองตัวอำเภอเป็นหลักนะครับส่วนโรงเรียนเล็กที่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยที่ทราบมาก็คือเขาก็มีการไปพูดคุยกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะครับเขาก็หาคนอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านก็มีอาสามาเฝ้าให้นะครับหรือว่าชุมชนมาช่วยกันดูแลนะครับโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยก็ปัญหาเรื่องการหลบเลี่ยงเนี่ยน้อยแหละเพราะว่าเขามีชุมชนช่วยครับอุ้ยแล้วที่หลบเลี่ยงเนี่ยอย่างอยู่เวรเป็นตรวจตราคือแล้วคือมันเปลี่ยนไปยังไงคะสิ่งที่เปลี่ยนคืออะไรคือเปลี่ยนแค่คำแต่ลักษณะก็คือครูยังต้องไปปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็พอเราทราบนะครับเราก็จะให้เขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยไปพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษานะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเราก็ให้ดูนะครับตอนนี้ประกาศล่าสุดเราไปเราก็บอกว่าต้องไปศึกษากับโรงเรียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ที่เขาปฏิบัติตามประกาศแล้วว่าเขาทำแบบไหนที่เขาสามารถบริหารจัดการได้อย่างนี้ครับครับคุณสิริพงศ์ครับถ้าดูจากในข่าวตอนนี้คือบางโรงเรียนแก้ได้อาจจะมีกล้องวงจรปิดอาจจะจ้างรปภ.ใช้ตำรวจใช้อปท.แบบนี้ฮะแต่ทีนี้มันควรต้องมีเป็นระเบียบปฏิบัติแบบเดียวกันทั้งประเทศเลยไหมครับเช่นอาจจะใส่งบเข้าไปจ้างคนเพิ่มหรืออาจจะใส่งบเข้าไปแล้วไปติดกล้องวงจรปิดให้หมดมันควรมีแนวไม่อย่างนั้นคือมันเหมือนกับว่าใครทำได้ทำไม่ได้ทำก็ทำไม่ได้มันควรต้องมีแนวแบบเดียวกันทั้งประเทศเลยไหมฮะคือจริงๆเนี่ยทางกระทรวงศึกษาก็พยายามจัดสรรงบประมาณนะครับในการไปดูแลเรื่องพวกนี้นะครับแต่ต้องเรียนว่าตั้งแต่มีพรบการลดขนาดของหน่วยงานราชการนะครับเดิมทีเนี่ยตำแหน่งเหล่านี้มันมีบรรจุอยู่แต่ตั้งแต่ปี42เป็นต้นมาเนี่ยเมื่อพนักงานเหล่านี้มีการเกษียณไปเนี่ยไม่ได้รับอัตรากำลังบรรจุเพิ่มเลยเมื่อไม่มีอัตรากำลังบรรจุเพิ่มเลยเนี่ยมันก็จำเป็นที่มันจะต้องเป็นการจ้างชั่วคราวหรือเป็นการจ้างเหมาบริการทีเนี้ยโรงเรียนที่เขามีขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็สามารถจ้างได้เพราะเขามีรายได้เขาแต่โรงเรียนที่มีขนาดเล็กเนี่ยซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงก็ต้องรองบจากส่วนกลางและอย่างที่ทราบนะครับว่างบ300,000 ล้าน300,000 กว่าล้านในแต่ละปีที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งเนี่ยเกินครึ่งนึงมันเป็นงบรายจ่ายบุคลากรนะครับอีก10%กว่าเป็นเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนฮะนะฮะซึ่งเราก็หวังว่าไอ้เงินเราเนี่ยส่งไปเนี่ยโรงเรียนเขาจะสามารถใช้บริหารจัดการได้แต่ก็ไม่พอพอไม่พอปุ๊บพอมาปีนี้นะครับพอมาปีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำแบบไหนคือเหตุมันเกิดขึ้นเราก็ต้องมาดูว่าหลักของมันเนี่ยคืออะไรหลักคิดของเรื่องนี้เนี่ยคือสวัสดิภาพของชีวิตของครูและบุคลากรทางศึกษาการทางการศึกษาเนี่ยสำคัญกว่าทรัพย์สินถูกหรือไม่ใช่ไหมฮะถ้าเราคิดว่าชีวิตของเขาเป็นครูหน้าที่ของเขาคือไม่ได้มาเฝ้ายามถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้มันถูกต้องแล้วเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวรองบก่อนถึงทำแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ทำใช่ไหมฮะเราก็คิดว่าอ่ะเมื่อเราทำแล้วเราก็ถึงใช้วิธีว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่มีศักยภาพไปคุยกับชุมชนครับใช่ไหมครับไปคุยกับชุมชนซึ่งมันก็ได้รับการตอบรับดีนะครับคือชุมชนก็ตอบรับดีทีนี้โรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนขนาดใหญ่ตรงนี้เราคิดว่าเขามีงบประมาณอยู่แล้วเมื่อเขามีงบประมาณอยู่แล้วในการบริหารการจัดการเขามีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่ทำล่ะแต่กระทรวงก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับกระทรวงตอนนี้เราก็ขอตั้งงบจ้างรปภ.ไม่ขออภัยไม่ใช่รปภ.เป็นพันโดงนักการพันโดงที่ทำหน้าที่ดูแลตรวจตาเรื่องนี้ด้วยนะครับ10,000 กว่าอัตรานะครับใช้เงินประมาณสักเท่าไหร่500-600 ล้านนะครับซึ่งจะเริ่มจ้างได้เนี่ยในเดือนพฤษภานี้นะครับวันที่1 พฤษภานี้เริ่มจ้างได้แล้วในปี68ทำขอในปี68เนี่ยเราก็ทำคำของงบประมาณปี68เข้าไปไว้แล้วนะครับเพื่อมาจ้างแต่เราคิดว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาแบบปีต่อปีเนาะแต่สิ่งที่เราคาดการคือตอนนี้โรงเรียนเล็กๆเนี่ยทยอยยุบปีละประมาณ100 โรงปีละประมาณ100 โรงเรียนนะครับอัตราการจ้างเหล่านี้มันก็จะลดลงเรื่อยๆตามจำนวนโรงเรียนที่ถูกยุบไปนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขนะครับส่วนในอนาคตต่อไปมันมีงบประมาณเพิ่มเติมนะครับหรือสำนักงบเห็นความสำคัญว่าการติดกล้องวงจรปิดมีประโยชน์หรือเอา AI มาใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะวางแผนต่อไปแต่ในอันดับแรกคือขาดคนเราช่วยคนก่อนซึ่งการแก้ปัญหาแบบนี้ถามว่ามันยั่งยืนไหมมันก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดเวลาด้วยข้อจำกัดของงบประมาณเราก็ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนขอทั้งความร่วมมือเมื่อขอความร่วมมือแล้วเราก็ตั้งงบไปสนับสนุนด้วยไม่อย่างนั้นกลายเป็นว่าจะเอาของฟรีอย่างเดียว ก็มีประเด็นนี้ครับแต่ว่าท่านกศครับสำหรับครูที่บอกว่ายังต้องใช้คำว่าตรวจตราแทนเข้าเวรเนี่ยแปลว่านับตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคม 20% ที่บอกยังไม่มีคนมาทำแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ก่อนเพียงแต่ว่าขอรองงบออกมานิดนึงวันที่1 พฤษภาคมคือ
คือเรื่องพันนักการพันโลงเนี่ยนะครับถึงมีเวรยามไม่มีเวรยามเนี่ยโรงเรียนเขาก็ต้องการนักการพันโลงเนาะอืมครับนึกออกไหมฮะเพราะว่าครูคงไม่มาตัดหญ้าเองอืมใช่ไหมฮะคือการเรื่องทำความสะอาดการดูแลสถานที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของพันโลงมันคนละฟังก์ชันกันนะครับฉะนั้นเรื่องของมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนต้องไปคุยกับชุมชนโรงเรียนต้องไปคุยกับคณะกรรมการสถานศึกษาครับว่าจะดำเนินการกันอย่างไรจะใช้รปภ.จะใช้ชุมชนจะขอตู้แดงอะไรอย่างเงี้ยล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการของเขานะครับเพียงแต่ว่ามันจะยังไงอ่ะมันเป็นทัศนคติเรื่องนี้เป็นทัศนคติของผู้บริหารด้วยครับทัศนคติของผู้บริหารมีส่วนถ้าโรงเรียนไหนใน 20% ยังแก้ไม่ได้จะมีมาตรการในการกระตุ้นไหมครับเพราะว่าท่านโฆษกก็บอกว่ายังไงชีวิตของข้าราชการครูก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดีครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับว่ามันเป็นช่วงแรกเนาะที่เราเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงในครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่3กลุ่มอยู่แล้วนะครับคนที่ทำกุลีกุจอทำคนที่เฉยๆคนที่จะไม่ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นว่าเราก็จะให้เขตเราได้รับเรื่องร้องเรียนที่ไหนมานะครับเราก็จะให้เขตเป็นคนเข้าไปพูดคุยนะครับเป็นคนเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจซึ่งโดยมากนะครับหลังจากเราได้รับเหตุร้องเรียนนะครับเราให้เขตเข้าไปพูดคุยเนี่ยโรงเรียนเขาก็พร้อมจะแก้ไขแล้วก็ปรับตามคำแนะนำเนี่ย 100% นะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้มานะครับค่ะท่านโฆษกค่ะที่บอกว่า 10,000 อัตราเท่ากับนักการพันโรง 10,000 คนแล้วเท่ากับว่าไปช่วยในโรงเรียนได้ 10,000 โรงเรียนอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะ1ที่มีก็ประมาณนี้ครับ 10,000 14,000 อัตรานะครับบางโรงเรียนมีขนาดใหญ่ก็อาจจะได้2คนบางโรงเรียนมีขนาดเล็กก็ได้1คนนะครับซึ่งมันก็อยู่ที่วิธี manage นะครับว่าจะให้เขาอยู่กลางคืนหรือว่าอยู่กลางวันนะครับโดยทั่วไปก็อาจจะเวลากลางคืนให้เขาทำงานเป็นพันโรงดูแลความสะอาดก็ตรวจตาเวรยามไปด้วยอย่างเงี้ยครับก็เท่ากับว่าทางกระทรวงศึกษาก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าด้วยนะคะ1พฤษภาคมนี้วันนี้ขอบคุณมากนะคะท่านโฆษกที่เข้าสายกับเราเช้านี้นะคะยินดีครับสวัสดีค่ะคืองบกระทรวงศึกษานี่เยอะจริงนะแต่ว่าเป็นงบที่ฟิกซ์มาแล้วอ่ะว่าจะต้องไปลงตรงไหนบ้างอยู่แล้วในแต่ละปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เจียดมา500ล้านมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะครับมาเรื่องการศึกษาอีกฮะทีนี้จะอยู่ใจยังไงอุเทนถวายวันก่อนบอกโอ้ไปยื่นหนังสือการสรุปไปเนี่ยไปทั้งสำนักทรัพย์สินจุฬาไปอว.ไปทำเนียบไปสภาเลยนะฮะแล้วก็มีการเดินขบวนกันตลอดทั้งวันนะคะทีนี้ก็ยังไม่จบนะเรื่องอุเทนถวายกับทางจุฬานะคะล่าสุดเนี่ยก็มีคนดังที่ออกมาตอบโต้กันผ่านโซเชียลด้วยคุณผู้ชมคะลองไปดูนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ไถฟีดโซเชียลก็คงจะต้องเห็นบ้างนะคะก็คือณแอดคาราบาวนะคะก็จบจากอุเทนถวายนะคะก็มีการโพสต์ Facebook นะคะนายคาราบาวเนี่ยมีการโพสต์ Facebook ข้อความแบบนี้นะคะบอกอุเทนสู้ๆอุเทนสู้ตายเสียดายผมอยู่อังกฤษถ้าบ้านเมืองนี้มีแต่คนออกแบบแต่ขาดไร้ซึ่งช่างก่อสร้างโลกคงจบสิ้นไปนานแล้วอุเทนถวายกับจุฬาเป็นเสมือนพี่น้องกันที่ในหลวงรัชกาลที่6พระราชทานแผ่นดินคนละผืนอุเทนผืนเล็กจุฬาผืนใหญ่เพื่อมุ่งหวังให้ช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองให้รุ่งเรืองมาตราบจนทุกวันนี้แต่เหตุไฉนจุฬากลับใช้เล่เพทุบายจะมายึดแผ่นดินผืนเล็กๆของเราชาวอุเทนจนต้องยืมมือท่านเปามาเอาผืนแผ่นดินของเรามันยุติธรรมแล้วหรือสมัยมหาสงครามโลกเอเชียบูรพาญี่ปุ่นทิ้งระเบิดใส่สยามย้อนไปตอนนั้นเลยนะคะก็บอกก็ได้บรรพชนของเราชาวเพาะช่างอุเทนถวายไปบูรณะซ่อมแซมจนกลับมาใช้ได้ดีดังเดิมตำนานเพาะช่างอุเทนถวายจะต้องย้ายแผ่นดินที่ในหลวงพระราชทานให้พวกเราผมรับไม่ได้และขอประท้วงจุฬาผู้นำมาซึ่งความไม่ชอบธรรมนี้ด้วยเถิดถ้าเรารักสมัครจิตก็คงคิดสมัครมือหินสีน้ำเงินคือที่รวมรักสมัครคงครับพี่น้องทีนี้ก็ไม่จบนะคะเพราะว่าฝั่งน้าแอดคาราบาวโพสต์แบบนี้ปรากฏว่าอาจารย์เจตค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็โพสต์ข้อความบอกว่าอยากถามทั้งศิษย์เก่าจุฬาและอุเทนถวายว่าเคยรู้สึกเป็นพี่น้องกันไหมครับผมไม่เคยนะฮึฮึฮะ อาจารย์เจตบอกว่า
อยู่จุฬาตั้งแต่ประถมอ่ะจนตอนนี้ทำงานอยู่ที่จุฬา30ปีแล้วบอกผมอยู่ในรั้วจุฬามาตั้งแต่เด็กประถมจนถึงทำงานตอนนี้ก็รวมๆจะ30ปีกว่าแล้วไม่เคยรู้สึกสักนิดเลยครับว่าเป็นพี่น้องกับเขาก็รอดูต่อไปว่าแฮชแท็กกฎหมู่จะอยู่เหนือกฎหมายหรือเปล่าเอาเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้จบง่ายๆเรื่องของการย้ายสถานที่เพราะว่าวันนั้นที่ไปสี่ที่เนี่ยอุเทนถวายก็ยื่นข้อเรียกร้องหลายอย่างนะใช่ฮะแต่อยากให้แยกก็เคยพูดเหมือนกันว่าเรื่องสถาบันก็เป็นเรื่องหนึ่งฮะคือที่ให้การศึกษาจะอยู่ตรงไหนก็คือสถานที่ให้การศึกษาแต่ถ้าคือคนจะมีปัญหาหมายถึงว่ากรณีนักเรียนนักเรงเนี่ยคือจะย้ายไม่ย้ายมันก็มีประเด็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นคือต้องแยกก่อนว่าระหว่างสถาบันกับตัวคนที่ก่อเรื่องแบบนี้ฮะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันบางทีคือทุกคนหยิบมาหมดเลยว่านี่ไงสถาบันนี้ไปอยู่ตรงไหนก็มีแต่เรื่องต้องแยกก่อนสถาบันไม่เคยสร้างปัญหาใครแต่คนบางคนบางกลุ่มที่อาจจะสร้างปัญหานะครับทีนี้ถ้าเกิดจะดูในแง่ของไม่ใช่ความคิดเห็นละเป็นเรื่องข้อกฎหมายฮะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในฝั่งนึงก็บอกศาลก็มีคำสั่งออกมาแล้วอีกฝั่งนึงก็บอกอ้าวเป็นที่ที่เขาอยู่กันมาเป็นร้อยปีแล้วจะให้ย้ายไปไหนล่ะอาจารย์นงทองจันทรังสุขฮะที่ปรึกษานายกออกมาโพสต์ผ่าน Facebook เลยบอกว่าด้วยข้อกฎหมายล้วนๆเลยนะฮะบอกเรื่องนี้ครม.มีมติมาหลายสิบปีแล้วท่านผู้ชมครับว่ากรณีถ้าเกิดเป็นหน่วยงานรัฐมีข้อพิพาทกันซึ่งกรณีนี้ก็คือจุฬากับทางอุทัยถวายเนี่ยนะครับถ้าพิพาทกันด้วยประเด็นทางแพ่งไม่ให้เอาไปฟ้องไปขึ้นลงขึ้นศาลอย่างเอกชนเขาพิพาทกันแต่ให้เอาเรื่องนี้ไปเสนอคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดีนะครับซึ่งเรียกว่าย่อว่ากยพ.กยพ.นะฮะทีนี้กรณีข้อพิพาทระหว่างอุเทนถวายกับทางจุฬามีการทำตามมติคณะมนตรีแล้วสองฝ่ายก็แสดงพยานหลักฐานเต็มที่กยพ.ก็ชี้ขาดชี้ว่าอุเทนถวายหมดสัญญาเช่ากับทางจุฬาต้องย้ายออกจากที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินของจุฬานะครับทีนี้อุเทนถวายก็ไปฟ้องเป็นคดีปกครองแล้วจารย์ทองก็บอกให้สังเกตไม่ใช่คดีแพ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคดีแพ่งให้ไปคุยกันที่กยพ.ใช่ไหมครับแต่อันนี้มาโต้ถ้าเป็นคดีแพ่งโต้เถียงเรื่องกรรมสิทธิ์เป็นของใครไม่ใช่ของใครทีนี้ไอการไปฟ้องเป็นคดีปกครองเขาตั้งเป็นประเด็นใหม่เลยว่าคำวินิจฉัยของกยพ.ที่เป็นคำสั่งปกครองนี่แหละมีข้อบกพร่องนะครับก็ฟ้องกยพ.คณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางจุฬาเป็นผู้ถูกฟ้อง 1-3 ในตอนหลังเองศาลปกครองสูงสุดก็มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าไอที่คุณจะมาค้านคำวินิจฉัยกยพ.เนี่ยปรากฏคำวินิจฉัยกยพ.ถูกต้องตามกฎหมายและวิธีทุกประการเพราะฉะนั้นคดีปกครองส่วนนี้เป็นอันถึงที่สุดทีนี้พอถึงที่สุดศาลมีคำสั่งลงมาแล้วยังไงต่อฮะอาจารย์ธนทองบอกว่ากระบวนการบังคับตามกฎหมายคือหน่วยงานในที่นี้คืออุเทนถวายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดถ้าไม่ทำสำนักงานอัยการสูงสุดต้องมีหนังสือเตือนว่าคุณต้องทำต้องปฏิบัตินะถ้ายังไม่ปฏิบัติอีกประธานกยพ.ก็คือรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมฮะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดท่านน่ะที่เป็นคู่กรณีเนี่ยต้องทำตามคำวินิจฉัยนะแล้วถ้าเกิดรัฐมนตรีแล้วยุติธรรมชี้แจงไปต้นสังกัดแล้วรัฐมนตรีสังกัดชี้แจงไปยังหน่วยงานแล้วยังเพิกเฉยอีกอันนี้ต้องเสนอเรื่องนายกเลยฮะให้ทำตามที่เห็นสมควรอาจารย์นงทองทิ้งท้ายบอกนี่เป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายล้วนๆเลยบอกว่านี่ไม่ใช่ความเห็นแล้วนะว่ากันตามข้อกฎหมายซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบละเพราะว่ามันเป็นคดีปกครองเนี่ยถึงที่สุดแล้วเพราะศาลปกครองสูงสุดท่านมีคำวินิจฉัยชี้ขาดออกมาแล้วค่ะโหช่วงนี้ก็มีหลายข้อนะคะข้อเท็จจริงข้อกฎหมายข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆและที่จะเป็นประเด็นกันนะสมมติคือความคิดเห็นนี่แหละใช่ก็รอดูว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะจบยังไงหลายเรื่องแล้วนะที่เราต้องรอดูว่าจะจบแบบไหนยังไงนะคะเอาประมาณนี้3เบรกเต็ม